ใช่ไหมฮะลูกไม่เชื่อพ่อแม่พ่อแม่ไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อลูกก็ไม่ได้อีกล่ะยุคนี้เป็นยุคที่จะต้องพ่อแม่ต้องเชื่อลูกนะบอกให้ทราบไว้เพราะว่าลูกทุกวันนี้เวลาเขาเกิดมาเขาจะเติบโตมากับพวกเครื่องมือพวกมือถือมือถอยเขาจะรับรู้เรียนรู้ของเขาในระดับที่เขาสามารถรับรู้ได้รุ่นเราเนี่ยไม่ใช่แล้วครับรุ่นเราไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นต้องเชื่อลูกอย่าให้แต่ลูกเชื่อฟังตัวเองนะครับแล้วลูกจะพึ่งตัวเองไม่ได้เห็นไหมครับอีกอันหนึ่งก็เวลาลูกเราหลานเราไม่สบายก็พาลูกหลานเราไปหาหมอหาหมอพอเวลาไปหาหมอหาหมอเขาก็บอกว่าสมาธิสั้นตัวนี่ตัวได้การนะครับสมาธิสั้นไม่มีทางแก้เลยไม่มีทางเลยนะบอกให้ทราบทางด้านการแพทย์ทั้งโลกไม่มีสามารถแก้ได้นะครับบอกให้ทราบไว้จำไว้เลยครับคำว่าสมาธิสั้นไม่มีทางเลยมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาล่ะไปหาหมอก่อนเขาก็เป็นนู่นระบุแล้วสมาธิสั้นความจริงเด็กรับรู้เร็วมันเข้าใจเร็วในสิ่งที่มันดูนั่นนะแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วเสร็จแล้วก็บอกว่าเด็กไม่อยู่นิ่งซนมันก็เป็นที่รำคาญกับผู้ปกครองใช่ไหมผู้ปกครองไม่เข้าใจก็ใส่อารมณ์ไปว่าแรงๆไปตีเด็กด้วยเนี่ยอันตรายมากนะครับอันตรายเหลือเกินนะครับให้รู้ไว้ไปไม่ได้เด็กก็คือเด็กเสร็จแล้วก็พาลูกหลานเด็กไปหาหมอว่าแล้วก็ใส่ยาบังคับเนี่ยโอ้โหน่าสงสารมากกินยามาตั้งแต่3 4ขวบนะทำให้เด็กหลับกินแล้วเด็กก็หลับผู้ปกครองก็ชอบทีเดียวมันไม่ดื้อไม่สนเห็นไหมครับที่ไหนได้เป็นการทำลายเด็กเลยนะครับมีผมคนเดียวจะพูดให้กับมนุษย์โลกวันนี้ได้รู้ตรงยืนยันว่ามีผมคนเดียวจะพูดตรงเนี้ยผมจะต่อต้านในสิ่งเหล่านี้พอสมควรนะให้รู้ไว้ผมต่อต้านยามากนะครับยากินแล้วบังคับให้หลับผมต่อต้านเพราะฉะนั้นเด็กสมาธิสั้นให้กินยาบังคับให้หลับอย่างเดียวเด็กก็ไม่สามารถพัฒนาการได้ด้วยตัวของเขาเองด้วยธรรมชาติของเด็กเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยไอ้ผู้ใหญ่เนี่ยไปทำลายเด็กนะครับไปทำลายเด็กนะบางครั้งบางทีเนี่ยไปทำลายแม้ทั้งอยู่ในท้องเลยล่ะครับเข้าทำลายยังไงพอเวลาตั้งท้องมันคนเคยตั้งท้องนะผมไม่เคยนะ ตั้งท้องมาเด็กอยู่ในท้องก็ฉีดยาเข้าไปแล้วกันอะไรมีไหมครับมีไหมครับกันอะไรกันอะไรครับเวลาไปหาหมอเด็กอยู่ในท้องนะฉีดกันอะไรเด็กอ่ะหัดเยอรมันมีไหมครับมีนะเห็นมาใส่เข้าไปแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วโยมอะไรกันนักกันหนาเด็กเกิดมาอยู่ในท้องนี่นะฮะเขามาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติทั้งหมดเลยไม่รู้ผมต้องต่อต้านแน่นอนนะชีวิตจริงผมเนี่ยเพราะว่าพอเวลาเกิดมาแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยสมาธิสั้นหัวใจรั่วมั้งแต่เด็กแล้วครับพอเถอะครับเรื่องนี้พอเถอะครับเป็นปัญหายาวเหยียดตลอดชีวิตของเด็กด้วยนะครับเนี่ยผมไม่ใช่หมอแล้วครับแต่ผมมีความเชื่อมั่นด้วยสองมือเปล่าผมเนี่ยจะรักษามนุษย์เนี่ยครับครับสองมือเปล่ากับหนึ่งปากหนึ่งความเข้าใจเนี่ยจะรักษามนุษย์กันทั่วไปอย่างไม่มีขีดจำกัดอ่ะดูสิครับผมคิดได้ยังไงผมไปรู้เรื่องอะไรแล้วก็ทำมาตลอดเหมือนกันก็เลยอยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่า
ลูกหลานต่อไปนี้ถ้ายิ่งไปหาเขามันก็ยิ่งหนักสังเกตไหมครับว่าโรงพยาบาลสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอบริจาคสร้างกันโอ้โหวิ่งเพื่อที่จะสร้างซื้ออะไรต่างๆสารพัดซื้อคิดแต่จะซื้ออย่างเดียวคนบ้านเราเนี่ยครับหลังจากซื้อแล้วมันได้อะไรล่ะครับทีเนี้ยใช่ไหมไอ้ความต่างเขาเรียกว่าคอมมิชชั่นนั่นแหละครับเซ็นแก๊กได้แล้วคอมมิชชั่นนั่นนะครับเหมือนกันใครทำการซื้อทำการขายก็พูดเรื่องทำคอมมิชชั่นมาตลอดทุกวันนี้มันเป็นกติกาโลกนะคอมมิชชั่นเนี่ยเขาตั้งเรทเอาไว้เลยนะครับว่า 30% 25% การซื้อขายเนี่ยครับเห็นไหมไม่รู้คนกลางที่นำเสนอสินค้านี้สินค้าตัวนี้เอาไปให้นายกนายขอคนนี้เป็นคนกลางเนี่ยได้แล้ว 30% นะครับนะครับบอกให้ทราบไว้มันถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเซ็นแก๊กได้แล้วผมใช้คำว่าค่าของคนหรือบทของลายเซ็นคนที่มีอำนาจเนี่ยมันเซ็นยากจะตายไปไอ้ตรงไปตรงมาเนี่ยยากไม่เซ็นแต่ถ้าหากว่าอ้อมค้อมหน่อยที่ว่ามันนี่ต่อรองหน่อยเซ็นแม่งทุกเรื่องเซ็นทีก็ 30% แล้วครับมีที่มาที่ไปด้วยเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทำยังไงล่ะมันจะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในโลกนี้มันห้ามไม่ได้หรอกแต่ต้องรู้ซะรู้เอาไว้ครับรู้ไว้มันเป็นประโยชน์ของเราทั้งสิ้นที่ว่าเนี่ยผมก็หวังอย่างยิ่งนะครับผมหวังเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมหวังมากจริงๆนะให้รู้ไว้ผมเชื่อว่าเด็กรุ่นนี้นะครับเขาจะมีการปรับนะเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับเด็กรุ่นนี้เพราะมีการสื่อสารกันเรื่องอะไรเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับมันจะไวมากเขาคนพวกนี้นะเวลาเขาอ่านกฎหมายปุ๊บเนี่ยทุกมาตราเนี่ยมันจะมาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นธรรมชาติหมดเด็กรุ่นนี้จะเข้าใจเรื่องธรรมชาติมาก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 แล้วก็จะแอนตี้แอนตี้อะไรแอนตี้คนเกิดก่อนทำกฎหมายเอาไว้ไม่ได้เผื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนรุ่นต่อไปจำไว้เลยครับรุ่นนี้จะมาขีดเส้นนะเขาจะมาจัดการเรื่องกฎหมายให้คนรุ่นเกิดต่อไปได้รับอานิสงส์ครับจำไว้เลยนะจำแม่นๆผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนคำนี้คนเกิดก่อนออกกฎหมายเพื่อของเขาเพื่อของเขาเห็นไหมมันเป็นโครงสร้างใหญ่นะครับกฎหมายเนี่ยครับประเทศใดไม่มีกฎหมายกำกับดูแลกันและกันเนี่ยประเทศนั้นก็คือด้อยพัฒนาอย่างยิ่งยวดงั้นกฎหมายจะดีหรือไม่ดีหรือประเทศชาติใดคนในชาติเขาจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับกฎหมายครับจะบอกให้ทราบไว้สำคัญนะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นนี้เขาจะมาแก้กฎหมายก่อนนะเพื่อเอาไว้กับคนรุ่นต่อไปฝากเอาไว้ให้คิดดูใครมีลูกหลานตรงนี้ผมต้องขอนะฮะอย่าไปต่อว่าเขาอย่าไปพูดจำจีจุ๊บชายเขาเด็กจะไม่ชอบจะไม่ชอบเลยเขาจะแอนตี้เลยพอต่อต้านปุ๊บต่อต้านเราเนี่ยเขาจะไม่เข้าหน้ากับเราแล้วทีเดียวใช่ไหมครับมันเป็นลักษณะพอเจอหน้าเราอีกอย่างนึงแล้วพอหนีจากเราปุ๊บอีกอย่างเลยนะพฤติกรรมเปลี่ยนไปอันตรายนะครับอันตรายนะครับเหมือนคนสองหน้านะครับใช่เนาะอย่าให้มีกันครับขอฝากไว้ทุกคนผมมีลูกอยู่2คนมันก็เติบโตมาแล้วอายุตั้ง20 40ไปแล้วเนี่ยปีนี้มัน40แล้วคนโตเลยใช่มั้ยครับมันก็ทำงานทำการไปใช่มั้ยฮะคนรุ่นนี้ไม่ต้องการผลิตพลเมืองก็เชื่อว่าผมคงไม่มีหลานน่ะไม่ได้สนใจเพราะว่าการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมครับอย่าไปต่อแล้วลูกหลอนถ้าเป็นไปได้อย่าไปต่อ
ต่อมานะมีปัญหาทันทีพอหนึ่งปุ๊บทิ้งก็ไม่ได้ทีเนี้ยโอ้ยผูกพันตลอดชีวิตเด็กรุ่นใหม่นี้เขาจะผมเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ผลิตมนุษย์หรือผลิตน้อยมากเพราะปัญหาสังคมเนี่ยปัญหาที่เราจะเจอกันเนี่ยมากมายก่ายกองเหลือเกินนะก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าเล่าให้ฟังตามแบบฉบับของลุงหงอกก็แล้วกันนะมีอื่นอีกไหมเนี่ยไม่มีเนาะอ่ะเข้าสู่กระบวนการทีนี้ครับทางเอกสารเราเรียบร้อยไหมทางนู้นอยากจะรีบเวลาโอเคนะวันนี้นะยังไงก็ขอเพราะผมคงจะถ้าผมมาลำพูนแล้วไม่ถึงเชียงใหม่เนี่ยกับคุณหญิงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมจะเสียคนเลยนะให้ดูว่าเพราะคนนี้เขาบอกว่าตั้งแต่รู้จักกันมานะพูดว่าไงเดี๋ยวไม่อยากพูดคำต่อไปเนี่ยมันเป็นปริศนาธรรมก็เป็นคนที่พูดว่าไงเดี๋ยวคือคนถ้าเขาไม่มีความนึกคิดที่ดีเนี่ยเขาไม่สามารถเติบโตมาเป็นส.ส.แล้วเขาก็มีกิจการของเขาเนี่ยไอ้โทรทัศน์เนี่ยฮะโทรทัศน์ที่เราดูเนี่ยครับเขาน่ะเป็นคนผลิตแรกๆอ่ะไอ้ขาวดำเนี่ยนะครับรู้จักคำว่ากรุนดิกไหมเออวิทยุกรุนดิกทีวีกรุนดิกยุคสมัยนั้นอ่ะยุคธานินน่ะนี่ก็เป็นเจ้าของโรงงานนั้นเลยนะครับผลิตคนแรกเลยทราบไปคนงานตั้ง 4-5,000 คนนะยุคสมัยนั้นหนึ่งแปดยุคสมัยนั้นดูสิครับการขายกันทั่วประเทศทั่วแต่แล้วก็ส่งไปยังมีขายที่เยอรมันด้วยเห็นไหมครับเขาต้องมีความคิดที่บันเจิดมากนะครับเขาถึงทำได้แล้วก็มีความสามารถระดับนั้นนะเรื่องสุขภาพเนี่ยมาเจอผมครั้งเดียวครั้งแรกเลยครับเจอกันครั้งเดียวครับตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้10กว่าปีมาแล้วนะครับพูดเจอผมครั้งแรกวันแรกจะมาเหมือนนกตกน้ำเลยครับโอ้โหมาแบบเหมือนกับมาทดสอบผมอ่ะผมก็รักษาผู้คนตามปกติเนี่ยครับมาใครมาผมก็รักษาให้รักษาไปไม่พูดถึงอย่างอื่นทั้งนั้นนะครับพอเวลาเสร็จแล้วก็เดินกลับไปธรรมดาที่เองวันรุ่งขึ้นมาอีกทีนึงจากวันที่สองนะคำนั้นติดปากมาถึงทุกวันนี้เขาเรียกลุงออกว่าผู้วิเศษครับคำนั้นเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังพูดคำนี้อยู่เพราะว่าเวลาเขาเป็นเนี่ยจับปุ๊บมันหายเลยอ่ะครับจากที่เขาเป็นนะครับยิ่งหัวหมุนเนี่ยโลกหมุนบ้านหมุนเนี่ยหมุนกันมา3วัน4วันนอนอยู่กับเตียงนะผมลงเครื่องบินปุ๊บก็ไปถึงตัวเลยแล้วครับจับกันไม่เกิน15นาทีลุกขึ้นมานั่งปอเลยไม่มีปัญหาเลยดูสิครับมือผมมันทำด้วยอะไรเอาเถอะที่แน่ผมรู้ว่ามันคืออะไรก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นจึงมันเป็นพลังงานและเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยผมว่ามีผมคนเดียวในโลกใบนี้ที่พูดแล้วก็ทำได้ด้วยเพราะคำว่าพลังงานเนี่ยมันมีแต่มันมองไม่เห็นใช่ไหมเป็นพลังงานที่เราเรียนกันนะเสียงอย่างนี้ก็เรียนกันนะทางวิทยาศาสตร์นะครับแสงวันนี้แสงก็เป็นเรียนกันนะทางวิทยาศาสตร์บางทราบวันนี้เนี่ยพวกแสงฟืนแสงไฟเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์เรียนกันนะเช่นแสงพวกนี้แสงไฟฟ้าต่างๆแสงความร้อนเป็นเรียนคณะวิทยาศาสตร์นะครับไม่รู้ไว้แสงเสียงความร้อนไฟฟ้าและแม่เหล็กมีทั้ง5พลังงานครับผ
ผมนี่น่าจะเกิดมารวมพลังงานทั้ง5มาเป็นหนึ่งเดียวกันให้รู้ผมนี่แหละปัญญาผมไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะให้รู้ไอน์สไตน์ทำไม่ได้ก็แล้วกันแรงพวกนี้นะครับไม่มีทางทำได้เลยแล้วพวกแรงมันก็มีอยู่4แรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าผมนี่จะเป็นคนที่รวมแรงทั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้จะบอกให้ทราบไว้เพราะผมจะมีปัญญาระดับนั้นทีเดียวแล้วนะฮะ ความเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าผมเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวของโลกมันคืออะไรหนึ่งเดียวของจักรวาลมันคืออะไรหนึ่งเดียวของเอกภพมันคืออะไรครับความเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้ครับอะไรคือศูนย์กลางของเอกภพกันแน่อะไรศูนย์กลางของจักรวาลกันแน่อะไรคือศูนย์กลางของโลกใบนี้กันแน่และที่สุดอะไรคือศูนย์กลางตัวเรากันแน่สำคัญนะอะไรคือศูนย์กลางของตัวเรากันแน่ผมนี่จะเกิดมาอธิบายเรื่องพวกนี้โดยไม่ต้องผ่านวิชาคณิตศาสตร์เพราะสิ่งนี้มันคำนวณไม่ได้ครับคำนวณผ่านคณะวิชาคณิตศาสตร์ทำไม่ได้เลยมันต้องอาศัยความเข้าใจอย่างเดียวมันถึงยุคความเข้าใจยุคนี้ครับครับครับจำแม่นๆนะถึงยุคความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะนำความเข้าใจมาให้เราแล้วความเข้าใจนั้นว่าด้วยเรื่องอะไรถ้าเป็นความเข้าใจว่าด้วยเรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันผลิตใช้งานกันของผมไม่ใช่แบบนี้เลยนะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยของผมจะเข้าใจเรื่องของนามธรรมนั่นลึกซึ้งกว่าเยอะเยอะมากอันนี้ตื้นๆเองแค่นี้ผลิตเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยใช่ไหมคอยดูงานผมมันจะยิ่งใหญ่จริงๆครับยิ่งใหญ่มากๆเลยผมจะรู้ตัวถึงขนาดที่ใช้จอทีวีรักษากันท่านดูทีวีที่บ้านท่านนะครับผมก็พูดผ่านทีวีให้เนี่ยผมใช้แค่ตรงนี้รักษาอนาคตคอยดูเพราะรอเวลาที่มันเรียลไทม์คำว่าเรียลไทม์แปลว่าเวลาต้องเป็นเวลาเดียวกันเช่น1วินาทีเป็นศูนย์ครับของผมอยู่ในเวลาที่เป็นเลข0พอผมขยับปุ๊บเป็นวินาทีทันทีบางว่าเขาไม่งงมันเป็นไดนามิกทันทีเพราะเวลานี่มันซ่อนอยู่ในสแตติกนะคำว่าสแตติกมันคืออะไรทีนี้คนที่ไม่เคยใช้ภาษาพวกนี้เร็วนี้ก็ไม่รู้จักกันนะเอาเหอะนั่นก็คือเรื่องของมันอีกกรอบหนึ่งแต่เรื่องเราเนี่ยก็คือเรื่องสุขภาพโอเคนะเป้าหมายสุขภาพเป็นเป้าหมายใหญ่มากระดับของมนุษยชาตินอกนั้นก็เป็นเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมมันยิ่งใหญ่กว่านะครับสิ่งแวดล้อมมันเป็นภาพของแมกโรมันกว้างขวางใหญ่โตไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนวัดตรงไหนสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกว้างไอ้ส่วนตัวเรามันเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับนี่ส่วนไอ้ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยแต่มีบทบาทมากขนาดนี้แล้วใครล่ะจะรู้ในสิ่งที่มันเล็กนิดเดียวนั่นนะแน่นอนนะฮะต้องพระศาสดาเป็นผู้รู้พระศาสดาพระองค์ไหนทีเนี้ยองค์ไหนก็ได้วะโดยเฉพาะยิ่งพระศาสดาพุทธเจ้าเนี่ยครับที่พระองค์มีผู้รู้ตรงนี้ครับพวกเราจะค่อยก็มาใส่องค์ความรู้พุทธเจ้าเนี่ยนะทีนี้ผมก็พูดเต็มปากแล้วครับมาใช้องค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีเนี่ยผมไปคว้ามาจากไหนผมไปคว้ามาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกใช่มั้ยพระไตรปิฎกไม่ใช่ความรู้พระพุทธเจ้านะครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าเนี่ยต้องขออนุญาตพูดที่วัดพระไตรปิฎกมันไม่ใช่ความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้พระพุทธเจ้านั้นต้องผ่านพระโอษฐ์โดยตรงครับครับความรู้จักพระพุทธเจ้าต้องผ่านปากพระองค์โดยตรง
ห็นไหมผ่านตัวหนังสือมาไม่ใช่เห็นไหมครับนี่ภาษาลุงเงาะใช่ไหมใครก็ตามที่สามารถศึกษาผ่านตำราผ่านตัวหนังสือพระไตรปิฎกได้ก็ยิ่งดีของผมผมไม่มาบทบาทนั้นเลยของผมผมไม่ได้มาในบทบาทที่ไปศึกษาพระไตรปิฎกผมไม่มาแบบนั้นเลยจะบอกให้ทราบว่าเออกระโดดข้ามห้วยมาเลยล่ะครับมันมารู้ในส่วนนั้นจึงมาอ่านพระไตรปิฎกไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกนี่ดีกว่าไม่เคยเลยใช่ไหมแต่อ่านเนื้อหาสาระคนที่เขาเขียนมาอะไรต่างๆนะให้อ่านทั่วไปแหละหนังสือทั่วไปอ่านแค่นั้นเองผมจำคำได้แค่สองคำจากท่านพุทธทาสพูดว่าท่านพูดว่าพระพุทธรูปบางพระธรรมนะท่านพระพุทธทาสบอกว่าพระพุทธรูปบางพระธรรมพระพุทธรูปนะบางพระธรรมใช่ไหมผมก็แปลเลยรูปบางนามหรือนามอยู่ในรูปถ้านามคือพลังงานอยู่ในรูปถ้าบอกว่ารูปคือสสารมีพลังงานคำว่านามคือพลังงานคำว่านามตรงนี้เห็นไหมครับพลังงานกับนามอันเดียวกันมีแต่มันไม่เห็นไม่ใช่เล่นๆนะความคิดเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมาผมคิดได้ด้วยว่าต่อไปต้องพูดคำว่าซ่อนซ้อนนะครับมันจะมีทฤษฎีซ่อนซ้อนให้มาได้พิจารณากันทฤษฎีซ่อนซ้อนครับเราพูดอยู่ขาพูดกับของสามสิ่งมันซ่อนมันซ้อนที่เดียวกันโอ้โหนี่แค่ตื่นขึ้นมานะผมเป็นคนที่ไวเรื่องพวกนี้ เขียนไว้หน่อยทฤษฎีซ่อนซ้อนเดี๋ยวลืมนี่ผมจะเป็นคนที่ก่อนนอนเนี่ยผมจะทำสมาธิก่อนนอนผมจะทำสมาธิทุกครั้งไปผมจะหลับในสมาธิเลยเพราะสมาธิตัวนี้นะฮะมันจะภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาในตัวเองมันจะมีแหมตัวรู้มันถ่ายทอดกันไม่ได้เนาะตื่นขึ้นมาปุ๊บผมก็มาลำดับสิ่งที่ไปรู้เพิ่มเติมอ๋อนี่เหรอมันซ้อนกันอยู่อย่างนี้เหรอเนี่ยผมก็แปลงไปยังหลายอย่างในส่วนตัวผมนะก็เลยก็จะตั้งทฤษฎีซ้อนๆขึ้นมาให้มนุษย์โลกได้รู้กันครับมันเป็นองค์ความรู้ที่มันเพียวมากใครก็ตามที่สามารถเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าจะบันเจิดมากครับปัญญาจะบันเจิดนะครับใช้ขนาดนี้ผมจะเอาไว้ให้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นี่นะครับเพราะเด็กพวกนี้จะเข้าใจได้ง่ายผมจะรู้พวกท่านทั้งหลายทั้งหาที่เข้าใจยากถึงจะเข้าใจยากก็ไม่ว่ากันก็มันยากอะเนาะเพราะเข้าใจมันจับยัดให้กันไม่ได้นะความเข้าใจเนี่ยครับจะยัดความเข้าใจให้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เพราะนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับนะเข้าใจความเข้าใจขึ้นอยู่กับผู้รับนะรู้ไหมผู้ให้เขามีอยู่แล้วเนี่ยไอ้ผู้รับแบบไหนใช่ไหมต้องเข้าใจให้ได้นี่คือการสื่อสารเป็นทฤษฎีการสื่อสารนะรู้การสื่อสารคนหนึ่งพูดคนหนึ่งต้องฟังครับการสื่อสารการสื่อสารที่ดีที่สุดก็คือมาจากเสียงมาจากการพูดดีที่สุดครับถ้าทั้งพูดทั้งสัมผัสด้วยก็ยิ่งดีการสื่อสารมันสองสิ่งเพราะว่าผิวเข้าทั้งผิวกายแล้วทั้งหูตรงนี้ถ้าหากว่าหลับตาฟังได้ยิ่งดีครับการศึกษาที่ดีเรื่องเสียงเนี่ยฮะตัดภาพไปก่อนเลยหลับตาเลยอย่าเหลือบตาไปครับถ้าเหลือบไปปุ๊บทางนี้มันจะขาดทันทีนะจำบอกลูกสอนหลานด้วยนะครับว่าการเรียนรู้เนี่ยนะ
หลับตาฟังจะดีกว่าลืมตาเพราะถ้าลืมตาไม่มีตัวแปรข้างนอกทำให้การฟังขาดสมาธิเป็นสมาธิอะไรเพราะฉะนั้นลูกหลานใครที่ไม่มีสมาธิสั้นให้เขาหลับตาหลับตาฟังเนี่ยหลับตาสกิจสกาวเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะให้เป็นใช้คำพูดผ่านความรู้สึกนะใช้คำพูดผ่านความรู้สึกให้ได้เห็นไหมครับงงไหมฮะเนี่ยรู้สึกยังไงเนี่ยเราต้องรู้เองเนี่ยนะพูดเองในตัวเนี่ยใช้คำพูดผ่านความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นในขณะนี้งงไหมอย่างงนะคำนี้งงไม่ได้นะครับอย่างน้อยสุดได้ประโยคหนึ่งใช้ความรู้สึกของท่านนะโทษใช้คำพูดของท่านพูดในใจเห็นไหมพูดในใจผ่านความรู้สึกนี่ภาษาใหม่เห็นไหมรู้สึกอะไรท่านก็พูดในใจของท่านเองใช่ไหมครับไม่ใช่อยากหายอยากหายอยากหายอย่างเดียวพอแล้วครับมันไม่หายหรอกเข้าใจไหมรู้สึกไหมนี่ตรงนี้ต่างหากที่จะช่วยได้เยอะมากผมบอกว่ามือผมมีพลังงานครับรู้สึกยังไงเนี่ยเดี๋ยวโอกาสเฉลยครับดีไปดีผมคาดจะนี่ร่างกายท่านหายนะอย่าหัวเราะครับอย่าหัวเราะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหัวเราะเลยเป็นเรื่องของคอนเซนเทรตอย่างมากนะครับผมจับแค่นี้ร่างกายท่านจะหายเลยไม่ใช่ธรรมดานะหลับตาพูดในใจร่างกายท่านเป็นอะไรอยู่ผ่านความรู้สึก ผมรู้ว่าสมองมันทำด้วยอะไรด้วยนะครับสมองมันทำด้วยอะไรผมรู้ด้วยนะผมไม่ต้องไปเรียนเพราะว่าสิ่งนี้มันเกินการศึกษาของมนุษยชาตินะครับเกินสารศึกษาพอเราพูดเรื่องธรรมชาติหมดท่านใช้คำพูดของท่านผ่านความรู้สึกที่มีอยู่ขณะนี้ร่างกายเป็นยังไงแบบไหนมาที่นี่เพื่อให้ลุงเราช่วยเพราะฉะนั้นต้องใช้ความนิ่งหลับตาต้องหลับตานะคำพูดคำจาหรือคำตอบผ่านความรู้สึกที่ผมกระตุ้นให้เวลาเนี่ยมันศาสตร์อื่นเอามาใช้ไม่ได้เลยนะครับบอกให้ทราบไว้ที่จำกันมาศาสตร์หลายศาสตร์นี่มันโอ้โหมันเกินศาสตร์ที่ว่านั้นเยอะแยะเลยนี่มันศาสตร์ของความเข้าใจนะครับจับปุ๊บจะเข้าใจท่านต้องเข้าใจคิดในใจพูดในใจเข้าใจผ่านความรู้สึกที่ผมกระตุ้นให้อยู่ในขณะนี้นะอย่างนี้เป็นต้นครับเป็นสมาธิเลยฮะอย่าไปมองอย่างอื่นหลับตาไปเลยครับตามความรู้สึกของท่านนั่นนะครับที่ผมกระตุ้นให้ท่านเห็นอะไรหลับตาไว้เราลืมตาตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วหลับตาสักไม่กี่นาทีเนี่ยทำให้ได้ครับเพราะประโยชน์อยู่ที่ท่านทั้งหมดของผมเห็นประโยชน์มากมายมหาศาลประโยชน์ผมเห็นมากมายมหาศาลเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระเด็ดขาดนะครับผมใช้คำพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เลยนะครับดูสิมันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระทีเดียวนะครับต้องปิดการรับรู้ทั้งหมดที่มันผ่านมาต้องยอมนะเพราะว่าผมเองจะมีเวลาน้อยเต็มทีแล้วในการที่จะมาช่วยเนี่ยนี่วันนี้พูดถึงล็อตที่2ครั้งที่2แล้วนะที่จะมาที่นี่อีกนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับเราต้องดูกันแหละอยากจะให้กันมโหฬารตะการตาผมอยากให้ทุกคนในจังหวัดด้วยซ้ำไปใจผมนี่โหต้องใช้สนามฟุตบอลนะรักษากันละกันต่อไปนี้มันถึงจะทันกันไม่งั้นไม่มีทางทันได้เลยเพราะมันเกินมาก
ผมจะรู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดเลยนะครับบอกทราบไว้ผมจะรู้จักการเกิดเอกภพนะบอกให้รู้ไว้ปัญญาผมไม่ธรรมดาหลับครับอย่ามัวแต่มืตาแล้วลืมอย่างเงินมาเยอะแล้วศึกษาอย่างเงินมาเยอะแล้วมาถึงที่นี่ก็ต้องมารับรู้ในสิ่งที่หยิบยื่นให้การค้นพบตัวเองต้องค้นพบขณะที่ตัวนิ่งนะครับถ้าเลยเป็นลิงอยู่ไม่มีทางค้นพบตัวเองหรอกครับต้องนิ่งให้เป็นแล้วเราจะได้ในสิ่งตัวเองมันประเสริฐมากพลังงานในตัวเองมันจะขึ้นมาเองครับมีถูกกระตุ้นให้นะครับมันจะมาเองพลังงานที่ว่าเนี่ยอย่าพูดนะอย่าคุยกันนะครับอย่าข้ามเด็ดขาดนะครับเด็ดขาด 100% บอกแล้วนะฮะมาที่นี่ต้องการเต็มร้อยผมก็มาเต็มร้อยให้นะอุตส่าห์บินมานะให้ดูไว้แล้วต้องขอบคุณเจ้าภาพเขาด้วยครับผู้ที่อาศัยอานิสงส์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับผู้มารับอานิสงส์ต้องเข้าใจนะครับใครเดินตามเหมือนกับไล่ลุงออกจากพื้นที่นะครับเราต้องเข้มงวดกันเพราะว่าผมอยากให้มันเกิดประสิทธิภาพจริงๆให้มันเกิดประสิทธิผลทุกคนเข้ามาที่นี่ต้องเงียบหมดเงียบหมดก่อนนั่งดูเอาสังเกตเอาครับมีเก้าอี้ไหนก็นั่งเนี่ยลืมตาอย่าลืมตาสิครับอย่าลืมสิครับต้องทำให้ได้รับรองไม่ใจขาดไม่เป็นไรนะต้องการแล้วต้องอย่าลืมตาผมจับให้เราอย่าลืมตาครับถามตามสิครับอย่าไปมองมันเด็กๆแล้วตาเนี่ยไม่มีโจรผู้ร้ายมาแถวนี้หรอกเห็นไหมครับปลอดภัยทุกคนแหละมาเพื่อรับนะครับผมมีให้แน่นอนอย่าลืมตาประโยชน์เป็นของท่านเองทั้งหมดนะห้ามคุยกันเด็ดขาดเพราะว่ามันจำเป็นมากๆต่อไปมันต้องถึงขั้นใช้สนามฟุตบอลรักษากันนะครับโทษครับผมมีความสามารถระดับนั้นนะความสามารถผมตอนเด็กๆกระบอมไงเด็กๆกระบอมบางๆตรงนี้แหละครับบอกมันเต้นตุบๆๆนะกระบอมเด็กใช่ป่ะผมต้องอยากจะจับกระบอมเด็กทุกคนแค่ผมสัมผัสมันได้พลังไปเลยนะครับจะจับให้ทุกคนกระบอมเด็กเราจะได้กันแบบมหันตสันตโลเลยนะครับงานมือสองข้างผมกระตุ้นให้แล้วร่างกายที่ท่านไม่ดีเนี่ยมันจะหายไปมันจะเหลือเชื่อมากจริงๆนะครับมันจะดีขึ้นอย่างมันเองมันเหมือนกับสมาธิประยุกต์กันแล้วกันนะครับโทษครับน่าทู น่าอยู่ในวาระนี้ให้ได้แต่ว่าครับจนกว่าผมจะพาออกนะครับดีมากครับท่านต้องนึกถึงตัวท่านเองอย่านึกถึงที่อื่นนะครับอยู่ในตัวเองทั้งหมดไปนะครับอยู่กับตัวเองตลอดไปครับเอาละมันจะรู้ดีเองของท่านจะรู้ของท่านเองนะครับความวิจิตพิสดารใดๆที่มันเกิดขึ้น
หนึ่งสองหนึ่งสองก็นิ่งให้ตลอดนะครับผมเชื่อมันในส่วนตัวผมมากนะแค่ผมจับหัวท่านครับพลังงานไฟฟ้าสถิตเนี่ยเวลามันเข้าตัวปุ๊บอย่าเสียงดังครับเมื่อกี้เสียงดังนะไฟฟ้ามันจะวิ่งนะตัดส่วนตัวไปหน่อยครับเพราะว่าท่านมาที่นี่ต้องการจะรักษาตัวเองครับตัดทิ้งไปก่อนครับใครมาทวงหนี้หรืออะไรตัดทิ้งไปก่อนขอให้อยู่ในวาระนี้ให้ได้ครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะแตกประเด็นทำให้คณะทำงานเสียหายไปหนึ่งเดียวเสียงแป๊บออกมาเนี่ยหลับตาครับถ้าหากว่าทำไม่ได้ก็ต้องใช้คำว่าขออนุญาตเชิญออกเห็นไหมครับถ้าทำไม่ได้นะเพราะว่าท่านมาที่นี่ท่านมาเพื่อต้องการให้ลุงออกช่วยเรื่องสุขภาพเห็นไหมครับผมมาที่นี่ผมก็จะมาช่วยเรื่องสุขภาพท่านเป้าหมายเดียวกันนะเห็นไหมครับถ้าเป็นเป้าหมายเดียวกันมันก็ต้องผู้นำผู้ตามก็ต้องฟังกันถ้าไม่ฟังกันมันก็ไปต่อไม่ได้ผมไปต่ออยู่แล้วแหละท่านต่างหากที่ท่านจะไปต่อไม่ได้เห็นไหมครับมันจะเสียโอกาสของท่านเองผมเปิดตัวเต็มร้อยแล้วผมมีอะไรผมก็เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับเดี๋ยวไปใช้ศาสตร์ที่เดิมๆมาเคยความเชื่อเนี่ยตัดทิ้งให้หมดเลยตัดเป็นศูนย์หมดเลยให้มันอยู่กับตัวของตัวเราเองโดยแท้เมื่อกี้ผมใช้นิ้วมือผมกระตุ้นให้เรียบร้อยแล้วที่สมองเรียกว่าขมอมเด็กๆขมอมเบาๆบางๆมันลุกนิ่งลุกนิ่งเด็กสองสามขวบนั่นแหละครับพลังผมจะเข้าไปตรงนั้นในหัวของท่านนั่นแหละครับใช่ไหมครับมันมีศาสตร์หนึ่งที่เขาพูดถึงกันว่าพลังจักรวาลไงมันมีจักรกาเพราะนั่นไงของผมไม่พูดตรงนั้นเลยใช่ไหมครับจับยัดตรงนี้เลยแหละใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาท่านได้แล้วปิดเลยครับปิดเลยช่างโคตรมันอย่าไปสนมันยกเว้นพ่อกับแม่ตายต้องรีบไปต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ครับท่านครับมันจะธุรกิจพันล้านก็ช่างมันมาสู้สุขภาพให้ได้ใช่ไหมเออปิดเสียงเลยกำลังทำธุรกิจพันล้านสุขภาพไม่ดีไม่ประโยชน์หาอะไรหรอกพันล้านนั่นน่ะเห็นไหมครับผมใช้ภาษาเริ่มใช้ภาษาหนักนิดนึงเพื่อต้องการให้ท่านอยู่กับตัวของตัวเองศึกษาเรื่องนอกตัวเองมาเยอะมามากแล้วตัวเราเองนี่แหละตัวสำคัญที่สุดตัวภายในเราเองนี่แหละครับครับครับฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้จะรับให้ฟังว่าท่านทั้งหลายมานั่งที่นี่ได้อย่างไรอธิบายในเชิงธรรมชาติทั้งหมดนะครับท่านทั้งหลายมานั่งตัวนี้ได้อย่างไรคำที่หนึ่งเพราะว่าท่านเกิดมาถ้าท่านไม่เกิดท่านไม่สามารถมานั่งจุดนี้ได้แน่นอนต่อมาเกิดได้อย่างไรคำตอบยังไม่ใช่สุดท้ายเกิดได้เพราะพ่อแม่ทำให้เราเกิดพ่อแม่ทำให้เราเกิดได้อย่างไรต้องไปถามพ่อแม่คำถามต่อไปว่าเอ๊ะงั้นพ่อแม่เราเกิดได้อย่างไรถ้ามีปู่ย่าตายายก็ไปถามปู่ย่าตายายทำไมจึงทำให้พ่อแม่ฉันเกิดมา
ท่านทำยังไงพ่อแม่ฉันถึงเกิดมาถ้าใครก็ตามอยู่กับปู่ย่าตายายต้องไปถามพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายถามต่อไปเรื่อยทำไมท่านจึงทำให้ปู่ฉันเกิดมาย่าฉันเกิดมาตาฉันเกิดมายายฉันเกิดมาที่นี่นะถามว่าเคยเห็นพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายไหมครับรับรองเลยไม่เคยเห็นหรอกเมื่อไม่เคยเห็นถามว่ามันมีไหมที่พูดเนี่ยมันมีมาตามกรอบนั้นหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้ามีตามกรอบนั้นก็แปลว่าคำที่พระเจ้าตรัสสอนไว้ไม่ผิดเลยความว่าการเกิดเป็นทุกข์หมาเกิดหมาก็เป็นทุกข์แมวเกิดแมวก็เป็นทุกข์ตามภาษาหมาภาษาแมวเราเกิดก็เป็นทุกข์ตามภาษาเราห้ามปฏิเสธคำนี้เด็ดขาดทีนี้ต้องไต่ถอยหลังไปความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นเองแปลว่าที่ท่านเกิดมาตรงนี้ยอมรับจะครับคำว่าทุกข์นะอย่าไปสรุปว่าเข้าใจง่ายนะเรื่องทุกข์นะถ้าอาศัยคำพูดคำเดียวมันพอจะมองออกนะไม่เกิดไม่ทุกข์เกิดปุ๊บมีทุกทันทีคำเดียวเนี่ยมันเข้าใจได้ทันทีนะแต่การทำความเข้าใจกับเรื่องของทุกเนี่ยตลอดชีวิตนะโยมยังไม่ไปตรงนั้นเพราะเราจะถอยหลังไปหาสมุทัยเพราะพ่อแม่เป็นสมุทัยให้เรามาเกิดปู่ย่าตายายก็เป็นสมุทัยของพ่อแม่และของเราด้วยพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาและของยายก็เป็นสมุทัยของปู่ย่าตายายของพ่อแม่เราและของเราด้วยเห็นไหมมันโยงใหญ่กันอยู่นะเราจะหนีจากนั้นไม่ได้เพราะนั้นถอยหลังไปเรื่อยถามว่าเกิดได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายตอนนี้อย่าต่อรองเกิดได้ยังไงเราก็ได้ยังไงมันเกิดเองเห็นไหมครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะไปที่สุดมันเกิดเองเว้ยเห็นไหมเกิดเองเว้ยเกิดเองเว้ยคำว่าเกิดเองคือธรรมชาติธรรมชาติมันเกิดเองไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตัวใดมาสร้างธรรมชาติถ้าหากว่าพระเจ้าตัวไหนสร้างธรรมชาติบอลุงออกจะตามเหยียบมันให้มันจังหนักไปเลยพระเจ้าตัวนั้นจะตามเหยียบเองเป็นหน้าที่ของลุงออกบักออกเองบอกมาพระเจ้าตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนแต่ไปเยี่ยวราดหัวมันเองเห็นไหมครับภาษาลุงหมอไม่ใช่ภาษาธรรมดานะนะตอนนี้กำลังอยู่กับตัวเองนะครับผมเพียงเล่าให้ฟังในกรอบของลุงหมอตรงนั้นนะธรรมชาติเกิดเองทั้งหมดที่ท่านนั่งตัวนี้ยอมรับไม่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติถ้ายอมรับว่าเป็นธรรมชาติทุกท่านเกิดเองแน่นอนเห็นไหมครับถ้าท่านยังไม่ยอมรับตรงนี้ผมก็ถอยหลังมาพูดเฉพาะส่วนตัวของลุงออกคนเดียวท่านไม่เกี่ยวนะคำพูดต่อไปนี้ลุงออกนายกลายสอนภูมิทัศน์เกิดพร้อมกับนายจูมกับนางคำมีซึ่งเป็นพ่อแม่ของลุงออกปู่ย่าตายายเคยเห็นแต่ย่าปู่ไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยตายายยิ่งจบไม่เคยเห็นเลยถามว่ามีไหมที่เรามาเมื่อกี้นี่มีแน่นอนเอาเถอะ
ลุงออกกับพ่อแม่ลุงออกปู่ย่าตายายลุงออกถอยหลังไปเรื่อยสุดๆของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เกิดพร้อมกันเห็นไหมครับลุงออกเกิดพร้อมกับพ่อแม่ลุงออกโอ้โหคนพูดนี่ซวยชิบหายเลยปล่อยมันซวยไปลุงออกไม่กลัวความซวยถ้ามันผิดเพี้ยนจากธรรมชาติที่เป็นความจริงของธรรมชาติให้ลุงออกมันซวยไปถ้าความซวยที่ว่านั้นมันมีจริงก็อยากเจอเหมือนกันความซวยที่ว่ามันเป็นตัวยังไงมันจะได้คุยกับความซวยรู้เรื่องเห็นไหมครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บลุงออกเกิดพร้อมกับโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้เกิดมาโดยธรรมชาติเห็นไหมครับคำพูดอย่างนี้มีลุงออกเท่านั้นในโลกนี้จะพูดได้ถ้าหากว่าคนอื่นไม่เก็ตนะเก็ตเข้าไปจะครับเก็ตคือคำว่ารู้นะความรู้ไม่เคยเข็นฆ่าใครการกระทำต่างหากที่มันเข็นฆ่าคนรู้ให้มันรู้ให้มันหมดให้มันทั่วขอให้มันรู้จริงเถอะความรู้ไม่เคยทำลายใครเพราะเป็นนามธรรมไอ้ที่มันทำลายกันก็บอกว่าเอาความรู้นั้นแปลงมันเป็นคำพูดมันก็เลยทำลายกันด้วยคำพูดหรือเอาความรู้นั้นแปลงมันเป็นการกระทำก็เป็นการทำลายกันด้วยการกระทำตบตีกันเข่นฆ่ากันเห็นไหมครับเฉพาะความรู้เนี่ยมันเป็นนามธรรมมันไม่ทำลายใครรู้เข้าไปเถอะครับรู้นาทีนี้มีใครคนหนึ่งลุงออกมาเล่าให้ฟังกับคำว่ารู้เองโดยที่ไม่มีใครมาเล่าให้ฟังเลยรู้เองตรงนั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเราไม่เกี่ยวนะความเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่มีครูบาอาจารย์พระอรหันต์จำต้องมีครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ย้ำมากคำนี้นะครับพระอรหันต์ต้องมีครูบาอาจารย์พระอนาคามีต้องมีครูบาอาจารย์พระสกิทาคามีต้องมีครูบาอาจารย์พระอนาคามีต้องมีครูบาอาจารย์มนุษย์ทั่วไปจำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณอันดับสองของชีวิตจริงของเรานะผู้มีพระคุณอันดับที่หนึ่งก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตาและยายผู้มีพระคุณอันดับสองคือครูบาอาจารย์สอนสั่งให้ใช้ภาษาสื่อสารกันได้ให้เอาความรู้นั้นมาประกอบสมาชีพชอบได้จึงยกให้เป็นคณะบุคคลหรือบุคคลที่มีคุณแก่เราหมายเลขสองของชีวิตของเราเห็นไหมครับต้องแม่นในเรื่องนี้ต้องแม่นนะครับท่านหวังว่าคงจะรับกันได้พูดแค่นี้พอยังไม่ได้พูดต่อไปจักรวาลนะยังมีอีกนะยังไม่ได้ต่อไปแกแล็กซี่นะยังไม่พูดต่อไปยังเอกภพนะเอาแค่โลกใบนี้กับเราพอไหมไปต่ออีกได้ถ้าท่านที่จะมีสติปัญญารองรับสิ่งที่ลุงออกจะเล่าให้ฟังหลับตาเล่าด้วยเอาทั้งวันคืนก็ไม่จบด้วยถ้าท่านพอจะมีสติปัญญารับได้เอาเถอะกลับมาถึงโลกดีกว่า
ถึงเราแน่ที่สุดตัวเนี้ยก็ตัวเรานี่แหละครับตัวเรามีองค์ประกอบกี่อย่างตัวเนี้ยก่อนจะเป็นตัวเราเนี่ยเอาตัวเราโดยแท้เนี่ยพ่อแม่ไม่เกี่ยวในที่นี้นะตัวเราแยกเป็นสองส่วนที่บอกว่ารูปร่างร่างกายของตัวเรานี่คือเรื่องรูปเราไม่พูดถึงความสวยความหล่อความงามไม่พูดเอามาตัวเราเป็นหลักมีหูไหมกำลังฟังอะไรอยู่เวลานี้มีตาไหมทุกท่านหลับตาแปลว่าไม่รับรู้ภายนอกดีมากมีจมูกไหมเอาหายใจตามปกติมีปากไหมตอนนี้ท่านปิดเอาไว้ผมใช้ปากอย่างเดียวมีการสัมผัสใครมาแตะเนื้อต้องตัวท่านไหมไม่มีเห็นไหมครับเหลือแค่หูกับจมูกของท่านเห็นไหมครับแล้วก็ใจฟังตามฟังให้ทันคิดตามอย่าให้หลุดฟังให้ทันคิดให้ตามก็คือเรื่องภายในของท่านเองความคิดเป็นเรื่องภายในของท่านเองนะเราเรียกว่าใจเห็นไหมครับใจ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 หัวใจหัวใจหัวใจเป็นรูปใจเป็นนามความนึกคิดเป็นนามคิดดีก็เป็นนามคิดไม่ดีก็เป็นนามไม่ว่าจะคิดดีหรือไม่ดีให้ประโยชน์หมดเพราะมันเป็นนามครับเพราะมันเป็นนามไม่ให้โทษกับใครคิดไม่ดีกับใครคนนั้นไม่ได้รับโทษแน่นอนคิดดีกับใครคนนั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์แน่ๆคิดดีกับคนนั้นคนนั้นไม่ได้รับประโยชน์แน่นอนคิดชั่วกับคนนั้นคนนั้นก็ไม่ได้รับโทษแน่นอนถ้าเราคิดดีกับคนนั้นแล้วก็พูดไปด้วยคนนั้นได้รับประโยชน์แน่นอนคิดดีพูดดีพูดอย่างไรจึงจะให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ก็ต้องพูดให้ผู้ฟังเขาเข้าใจตอนนี้หลวงอ๋อกำลังพูดอยู่พูดให้ท่านที่กำลังฟังตรงนี้เข้าใจถ้าท่านไม่ได้ฟังหรือฟังไม่ทันหรือฟังแล้วไม่คิดตามท่านไม่มีสิทธิ์เข้าใจงั้นการฟังจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลณที่แห่งนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ตรงกับวันที่30พฤศจิกายน2561ที่วัดห้องกอม่วงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนขณะนี้เวลา 11:48 น.นี่คือไทม์ไลน์ตั้งเวลาไปเลยเพราะคำพูดอย่างนี้ผมว่ามันเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเห็นไหมครับที่พูดมาทั้งหมดลุงหมอไม่ปรารถนาให้ท่านเชื่อผมแต่ลุงหมอปรารถนาให้ท่านเข้าใจพูดดีคือพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจท่านต้องเอาไปใช้กับลูกหลานของท่านกับคนใกล้เคียงของท่านข้างรั้วบ้านท่านสังคมและชุมชนของท่านที่ท่านอยู่เพราะมันเป็นแม่บท
ของการนำเอาไปใช้แม่บทนี่มันจะติดตัวเราเองติดตัวท่านเองความเข้าใจนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษยชาติที่อยู่ด้วยกันในสังคมถ้าเราไม่เข้าใจกันจะทำอะไรด้วยกันไม่ได้หรอกเมื่อเข้าใจกันแล้วก็ต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันครับอย่าระแวงกันครับเขาเรียกในองค์รวมว่าสัจจะวาจาพูดในองค์รวมว่าคือสัจจะวาจาพูดแล้วก็ต้องรักษาคำพูดถ้าจะเปลี่ยนคำพูดก็ต้องคุยกันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมใดๆที่ร่วมกันจะต้องคุยกันทุกๆครั้งก็เรียกว่านโยบายแนวทางมันถึงจะเจริญงอกงามกันทุกเรื่องครับถ้าเราไม่สตริกหรือว่าไม่เข้มงวดกับสิ่งเหล่านี้แล้วตัวเราเองก็จะแปรเปลี่ยนแปรผันและจะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีงามขึ้นในตัวของท่านในกิจการของท่านก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีงามสืบต่อไปเพราะฉะนั้นการที่รู้จักตัวเราเองพระพุทธเจ้ายกย่องมากที่สุดครับมันรู้จักในรูปแบบไหนรู้จักตัวเองเข้าใจในความคิดของเราเองว่าคิดดีหรือคิดไม่ดีในเรื่องไรและกับใครย้ำการที่จะรู้จักตัวเองที่แท้จริงคือเราต้องรู้จักตัวเราเองเราคือใครตัวเป็นชายใจเป็นชายจริงไหมตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงจริงไหมนะครับคนที่เดินออกจากห้องไปเมื่อกี้นี้ผมรู้แน่นอนนะฮะว่าตัวเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายฟังผมไม่ได้หรอกครับเพราะมันผิดเซนส์มันผิดความรู้สึกมันจะปะทะในขึ้นของความคิดขึ้นใจเพราะฉะนั้นผมต้องการให้กับคนที่ตัวเป็นชายใจเป็นชายฟังตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงฟังถ้าผลิตพลเมืองก็จะได้พลเมืองต่อไปที่ดีเห็นไหมครับมันส่งผลต่อนะฮะเป็นกรรมนะเป็นเจเนอเรชันของการเชื่อมโยงกันเป็นเผ่าพันธุ์เป็นพันธุกรรมเห็นไหมครับอีกครั้งหนึ่งคนที่ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงนะเขาฟังผมไม่ได้หรอกหรือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายเหมือนกันฟังผมไม่ได้หรอกเพราะผมจะไม่อดข้อให้กับคนประเภทนั้นทางด้านความรู้สึกและความนึกคิดเพราะว่าผมเกิดมาผมไม่ได้เอาใจใครเกิดมาต้องการให้ทุกคนได้เข้าใจตัวเองจึงใช้สื่อสารผ่านภาษาเมื่อกี้ผ่านอากัปกิริยาไปแล้วนะที่ผมจับหัวให้นั่นแหละนั่นอากัปกิริยาเห็นไหมครับอีกครั้งหนึ่งเราคือใครหวังว่าคงทวนเองได้นะครับต้องรู้ความคิดของเราคิดไม่ดีทำไมจะต้องไปคิดไม่ดีกับสิ่งนั้นคนนั้นถามว่ามันได้อะไรสุดท้ายแล้วเมื่อรู้ว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมต่อล่ะเห็นไหมครับดีมีเยอะแยะเลย
คิดดีคือคิดแต่จะให้คิดไม่ดีคือคิดแต่จะเอาทีนี้วันหนึ่งวันหนึ่งที่เกิดมาท่านคิดจะให้อะไรใครแต่ยังไม่ได้ให้ก็ยังไม่ได้เสียสักหน่อยเดียวพรุ่งนี้บ่ายนี้จนกว่าจะตายคิดจะให้อะไรแต่ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้เสียสักนิดเดียวนะเห็นไหมครับคือความคิดประโยชน์ของความคิดถ้าคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีพูดเรื่องอะไรให้คนนั้นเขาเข้าใจไม่ใช่พูดให้เขาเชื่อครับครับมนุษย์โลกใบนี้พูดแล้วก็ตามให้คนอื่นเชื่อเรานะผิดกับลุงงอกเลยเพราะลุงงอกใช้ดาบพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อเห็นไหมครับผมเพิ่มกาลมาสูตร10ข้อเป็น11 12ข้อแล้วนะเพิ่มเลยแล้วครับกาลมาสูตรที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกคือ1อย่าเชื่อใช้คำว่าอย่าไปเลยใช้ภาษาแข็งไปเลยอย่าชั่วคนเกิดก่อนที่เราเล่าเรื่องของตำนานพงศาวดารให้เราฟังกันมาตลอดโดยต่อเนื่องทุกวันนี้เรื่องความเชื่อในมีเต็มจอใน YouTube เนี่ยเชื่อสารพัด108จะเชื่อพอแล้วความเชื่อนั้นพอแล้วอย่าไปฟังมันก็ต้องมันเลอะเทอะรู้แล้วก็พอใช่ไหมใช่ไหมเพราะเขาพูดจาเพื่อให้ผู้ฟังเชื่อลุงหอกไม่ใช่ลุงหอกพูดจาเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเห็นไหมครับต่างกันนะแล้วเวลาทำคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเขาเข้าใจเวลาทำทำอย่างไรให้ผู้ที่เขาผู้เขาให้เราทำได้รับประโยชน์เช่นขณะนี้วินาทีนี้ท่านเอาตัวมาให้ลุงหงอกกระทำในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องในร่างกายของท่านเองท่านมาตรงนี้ไม่ดีลุงหงอกก็ทำให้มันดีกลับคืนไปเสียเห็นไหมครับทำดีทำให้ผู้ถูกกระทำนั้นได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของเขานั่นคำว่าทำดีแปลว่าประโยชน์ท่านประโยชน์เขาทั้งหมดเห็นไหมครับประโยชน์เราลุงออกประโยชน์ลุงออกคืออะไรเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวประโยชน์ของลุงออกเป็นการค้นพบตัวเองว่าสามารถรักษาตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งหยุดพึ่งยาไม่ต้องพึ่งใครในโลกนี้พึ่งตัวเองหมดหายใจเองด้วยไม่มีใครมาช่วยหายใจเนี่ยต้องอยู่ในพึ่งตัวเองนะตรงกับคำสอนพุทธศาสนาว่าอัตหิอัตโนนาโถตนต้องเข้าใจตัวตนรู้ตัวตนเองตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวนี้จะหญิงมันจึงจะพึ่งตัวเองได้ในเรื่องของสุขภาพเห็นไหมครับนี่แหละคำว่าอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคำสั้นๆคือตรงนั้นเห็นไหมครับอย่างลุงหงอกเนี่ยสบายมาก 100% เกินต่างหากนี่คือประโยชน์ตนลุงหงอกได้เรียบร้อยแล้วเวลานี้ผมกำลังจะให้ท่านได้พึ่งตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นจึงซับซ้อนความเข้าใจให้ตรงกัน
สองมือเปล่าของลุงบอกกันหนึ่งปากหนึ่งปากก็คือหนึ่งความเข้าใจนั่นนะครับเป็นตัวหลักห้ามเชื่อแต่อยากให้เข้าใจและจำเป็นต้องเข้าใจด้วยเพราะมันเรื่องของตัวตนของท่านเองชัดเจนชัดเจนมากนะชัดเจนมากนะพลังงานนี้เป็นพลังงานที่พิเศษมากมีแต่มันมองไม่เห็นที่ท่านได้ยินเสียงไปได้ผ่านลำโพงมาคือพลังงานเสียงแต่พลังงานบริสุทธิ์นั้นซ่อนอยู่ในเสียงของลุงออกเข้าหูสู่ใจมันจะไปปรับคลื่นของหัวใจให้ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นไหมครับเดี๋ยวนี้ลองให้ความสำคัญกับหัวใจตัวเองดูสิครับรู้สึกว่ามันเต้นไหมลุงออกเป็นคนที่รู้สึกว่าหัวใจลุงออกไม่เต้นฟังใหม่เป็นภาษาที่มันซ้อนภาษากันอยู่นะครับภาษาผมดูเหมือนมันซ้อนๆกันอยู่นะครับลุงออกรู้สึกว่าคำว่ารู้สึกว่าคำว่ารู้สึกคำเดียวแปลว่าสตินะโยมสติคือความรู้สึกเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เกิดขึ้นที่นี่วินาทีนี้เท่านั้นคำว่าความรู้สึกคำว่ารู้สึกย้ำคำว่ารู้สึกกับคำว่าความรู้สึกต่างกันขณะนี้ลุงออกบอกว่ารู้สึกว่าแปลว่าเป็นผู้มีสติตลอดเวลารู้สึกว่าหัวใจลุงออกมันไม่เต้นคนทั้งโลกบอกว่าตายแน่นอนให้งอกตายหัวใจหยุดเต้นหัวใจไม่เต้นก็ตายอย่างเดียวแล้วครับแต่ลุงออกพูดกันเยอะๆอย่างนี้ตายได้ไงอ่ะถามว่าหลับไปลุงหมอจึงมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษาท่านได้เจ็บไม่ได้ป่วยนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยได้ยินมาก่อนคำอย่างนี้แหละครับตำราในโลกนี้ไม่มีสิทธิ์ไปถึงไม่มีทางขอให้โคตรแพทย์ไปเถอะแพทย์ทั้งโลกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ทั้งโลกก็ไม่มีสิทธิ์รู้จุดนี้ไม่มีทางเลยแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าผู้นั้นถ้ายอมรับการเป็นมนุษย์มีสถานะทางสังคมว่าแพทย์ใช่ไหมถ้าเขาติดต่อคำว่าถ้าเขาติดยึดคำว่าแพทย์คำว่าหมอเขาก็ไม่รู้ตัวเองมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราตรงนั้นเห็นไหมครับสักวันหนึ่งข้างหน้าผมบอกให้นายแพทย์นางสาวแพทย์จะมาพึ่งลุงหมอจะบอกให้ลูกเพราะมันไม่มีทางไปพูดล่วงหน้าไปด้วยคนพูดล่วงหน้าไปด้วยจะบอกให้ทราบไว้วันนี้พูดเอาไว้เป็นไทม์ไลน์วันที่30พฤศจิกายน2561ตั้งต้นภาษาเอาไว้ว่าจริงไหมแล้วผมก็ยินดีช่วยทุกคนที่เป็นมนุษย์ผมว่ามนุษย์ทุกคนมีปัญหาครับมนุษย์ไม่มาช่วยมนุษย์มันจะไปช่วยลิงที่ไหนหรอกขนาดหมาเลี้ยงที่บ้านยังช่วยมันเลยมนุษย์ไม่ช่วยมนุษย์มันไม่ถูกนะแต่มนุษย์ต้องไม่เอาเปรียบกันนะวิชาชีพใดที่เขาเอาเปรียบความเป็นมนุษย์ความเป็นสิทธิมนุษย์ท่านต้องคิดเองตรงนั้นผมไม่ให้ใกล้ลายอยู่แล้วนะวิชาชีพใดที่เขาเอาเปรียบมนุษย์
ผมเนี่ยรู้แน่นอนด้วยอายุ100ปีก่อนจึงจะพูดคำนี้ว่าวิชาชีพใดที่มันเอาเปรียบมนุษย์ใช้คำว่ามันแล้วใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือเห็นไหมครับผมรู้มันแน่ๆด้วยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอยู่ที่นี่อย่าให้ตัวเราเป็นเครื่องมือของเขาต้องคิดใหม่ให้ได้ครับคิดใหม่ให้ได้เพราะนี่คือความเข้าใจยุคความเข้าใจต้องเปลี่ยนความเชื่อนั้นมาเป็นความคิดเดี๋ยวนี้เพื่อพิชิตความเข้าใจในวันพรุ่งนี้เพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่ท่านใดปวดหัวนะครับฟังเสียงผมดีนะจะหายปวดนะครับย้ายปิดรีบปิดเสียงห้ามพูดปิดเลยเออปิดดีมากดีมากย้ายปิดย้ายเออดีมากเออเสียงนี้รบกวนคนอื่นเขาทุกคนก็อยู่ในความนิ่งปิดเลยย้ายปิดเลยผมยังปิดเลยเลยผมยังปิดเลยเสียงเนี่ยดูสิครับผมป้องกันขนาดไหนในส่วนตัวผมในเมื่อผมบอกท่านปิดได้ผมต้องทำก่อนเห็นไหมครับไม่ใช่ให้แต่คนอื่นปิดตัวเองไม่ยอมปิดอย่างนั้นใช้ไม่ได้เห็นไหมครับนั่นแหละคือลุงออกแหละตัวเราต้องทำได้จึงให้ผู้อื่นเขาทำตามมันเป็นหลักของพระพุทธเจ้าให้ไว้พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องรู้จึงมาบอกคนอื่นเขาต้องทำได้จึงแนะนำให้ผู้อื่นเขาทำตามนั่นคือของจริงแท้ๆต้องเป็นออกมาเป็นอย่างนั้นหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วหายปวดหัวหรือยังโยมเสียงผมนี่วิจิตพิสดารมากได้รู้ไหมถ้าออกแบบการปล่อยเสียงมาอีกทีนึงมันจะยิ่งดีมากครับสถานที่เราไม่ได้ออกแบบไว้ตรงนั้นอนาคตข้างหน้าผมจะสร้างห้องประชุมใหญ่ขึ้นมานั่งได้เป็น 4-5,000 คนได้รู้ไหมอนาคตข้างหน้านะระบบเสียงเนี่ยจะทดสอบหมดทุกจุดจะต้องมีเสียงเท่ากันเห็นไหมครับวางลำโพงจุดไหนอย่างไรเสียงทุกจุดทุกคนตั้งต้องเสียงเท่ากันหมดดูสิครับผมเข้าใจเรื่องเสียงขนาดไหนเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ทุกท่านได้ให้ความสำคัญร่วมกัน
เสียงผมเข้าหูมันจะเข้าไปสู่ขั้วหัวใจของท่าน มันจะไปปั่นมันจะไปปรับหัวใจปรับคลื่นหัวใจให้ทำงานได้มีจังหวะจากโคนเราพูดถึงหัวใจเราจะพูดถึงเรื่องเลือด เพราะว่าเลือดมันเป็นตัวปั๊มของโทษหัวใจมันเป็นเครื่องปั๊มเลือดให้เลือดส่งไปยังทุกส่วนของร่างกายคนได้รับตรงนี้มันจะไปปุ๊บๆที่ผิวกายท่านเองมันจะไปกระตุ้นในผิวกายของท่านคำว่ากระตุ้นแปลว่าระบบประสาทจะทำงานคำว่าประสาทคือไฟฟ้าสถิตเลือดกับไฟฟ้าสถิตมันคือสิ่งเดียวกัน เพราะมันออกมาจากที่เดียวกันคือหัวใจหัวใจนั้นผมเรียกว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตให้กับร่างกายไฟฟ้าสถิตวิทยาการของโลกใบนี้ไม่สามารถศึกษาได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้มันเป็นศาสตร์ของพระศาสดาเขาให้ไว้ในโลกใบนี้เป็นศาสตร์ของพระศาสดาที่เขาให้ไว้ในโลกใบนี้มันจึงศึกษาไม่ได้ผ่านวิชาการความรู้ที่เขาร่ำเรียนมามันทำไม่ได้แต่เราเข้าใจมันได้เพราะมันจะเกิดขึ้นกับผิวกายของท่านเองสังเกตเสียงนะครับเสียงมันเหมือนกับลมในส่วนลมเสียงส่วนเสียงแกนเสียงฟังให้ดีนะเสียงมาจากลำโพงมันจะเป็นเสียงลมเช่นมันจะปนกันถ้าใครแยกเสียงสองเสียงนี้ออกจากกันได้แต่ว่าเข้าใจแล้วท่านประสบความสำเร็จแน่นอนเดี๋ยวนี้ด้วยย้ำสิ่งนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกของท่านเองนะใครปวดหัวก็นวดหัวเองนะครับเอามือนวดหัวเองใครปวดหัวก็นวดเข้าไปกดเข้าไปทำเข้าไปครับอย่าไปแตะต้องเพื่อนนะครับอย่าให้ถูกเพื่อนข้างๆนะครับเพราะว่ากำลังอยู่กับตัวเองนะครับปวดแข้งปวดขาก็ขยับเองเคาะป๊อกๆหน่อยก็ไม่ว่าอะไรกันแต่จะส่งเสียงดังมากขยับตัวเอวพวกนี้ขยับท้องด้วยใครมีปัญหาเรื่องท้องขยับท้องใครมีปัญหาเรื่องนมจับเต้านมตัวเองนั่นนะครับอยากให้ใครมาจับเองมันพูดตรงๆกันอย่างนี้แหละเพราะเรากำลังพูดเรื่องของกฎธรรมชาติ
ในบริบทอย่างนี้เราเรียกว่าปฏิบัติตนไม่ใช่ปฏิบัติธรรมย้ำเป็นการปฏิบัติตนปิดเลยยายเสียงปิดเลยนะครับไม่พูดนะใครจะมาทวงหนี้งดไว้ก่อนใครจะมาจ่ายหนี้ยังไม่ต้องรับใครจะเอาเงินพันล้านมาให้ตอนนี้ก็ไม่เอาเพราะเราเรื่องสุขภาพสำคัญกว่าที่ผมพูดคำว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติถ้าเป็นระบบไฟฟ้าที่ว่านี้คือระบบประสาทนะครับคำว่าประสาทมันไปทุกเซลล์ของร่างกายเรามันไปแม้กระทั่งเซลล์กระดูกนะครับพวกที่กระดูกผุกระดูกพุนที่เขาว่าพลังงานตัวนี้เขาไปเยียวยารักษาให้นั่นคือความอัศจรรย์ใครก็ตามที่ปวดกระดูกนั่นนะครับมันจะไปกำจัดอาการปวดนั้นออกไปให้เห็นไหมครับดูซิพลังงานตัวนี้มันวิจิตรขนาดไหนใช่มีแต่ลุงออกเท่านั้นที่จะควบคุมพลังงานตัวนี้ได้เพราะว่าลุงออกรู้จักแหล่งที่มันเกิดแหล่งเกิดพลังงานที่ว่านี้รู้จักแหล่งมันอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้มันอยู่ตรงไหนในจักรวาลนี้มันอยู่ตรงไหนในกาแล็กซีนี้มันอยู่ตรงไหนในเอกภพนี้รู้หงอกรู้มันแน่นอนถ้าไม่รู้จะเอามาใช้ได้ยังไงล่ะเออเอามาใช้แล้วรู้หงอกก็รู้ว่ามันอยู่ในตัวเราในจุดไหนเห็นไหมครับรู้หงอกจึงใช้รักษาตัวเองได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์แบบ 100% นะที่ว่าเห็นไหมครับผมก็อยากจะนำสิ่งนี้กับท่านจะช่วยพึ่งตัวเองเราพึ่งคนอื่นมาเยอะต่อเยอะแล้วในเรื่องสุขภาพมันก็ไม่เคยประสบความสำเร็จสิ้นเปลืองมากกว่าสิ้นเปลืองเหลือเกินทั้งเวลาทั้งเงินตราที่หามาได้บางคนบางครอบครัวหามาทั้งชีวิตทรัพย์สินเงินทองขายเพื่อไปรักษาตัวเองสุดท้ายก็ได้เผาทุกรายเห็นไหมครับเพราะมันฝืนกฎธรรมชาติอย่าให้วิทยาศาสตร์เขาหลอกเราต่อไปนี้ครับวิทยาศาสตร์เขาหลอกเรามาตลอดเช่นหายใจไม่สะดวกก็เอาเครื่องมาช่วยหายใจกินทางปากไม่ได้เขาก็ยัดใส่สร้างจมูกเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่เอาปฏิเสธเลยทรมานมากนะพูดก็พูดไม่ได้ทั้งวันนั้นนะคนอื่นมาคับใส่เราทั้งหมดเห็นไหมครับคนอื่นเขามาห้ามการตายเราไม่ได้หรอกเห็นไหมครับต้องเอาให้อยู่ครับพูดพวกนี้ต้องเอาให้อยู่ตายเมื่อไหร่ก็ตายไปแต่ขออย่างเดียวอย่าเจ็บอย่าปวดอย่าร้อนอย่าร้าวของอยู่ของกินของใช้ให้มีความพร้อมอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอบอกลูกสอนหลานต่อไปนี้พึ่งคนอื่นไม่ได้เรื่องสุขภาพอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ผลไม้รากไม้ทั้งหมดเป็นยาส่วนคำว่ายานั้นที่เขาพูดคำว่ายายาไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดให้โทษเขาก็เรียกว่ายาแล้วคำว่ายากินเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นก็คือเคมีเป็นสิ่งเสพติดคนไหนถูกระบุว่าเป็นความดันเบาหวานไขมันหัวใจกินจนตายไม่ใช่เสพติดจะไม่เรียกว่าไงเดียวถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาใครออกกฎหมายแค่ว่านั้นนะครับ
ต่อไปไม่ใช่แล้วจ้าเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37ไม่ใช่แล้วบอกให้คำว่ายาต่อไปนี้มันต้องบอกสรรพคุณดี 80% 90% 99% ดีเลยว่าไปพวกนักเคมีพวกวิทยาศาสตร์ที่ว่าแน่ๆมันต้องบอกไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์มันต้องระบุเอาไว้ในยาให้มนุษย์มีทางเลือกบ้างมนุษย์ไม่มีทางเลือกเลยตั้งแต่เกิดมาด้วยสุขภาพเห็นไหมครับความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดธรรมดานะรู้ไหมเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37นี่แหละเขาจะเป็นตัวตั้งตัวตีถ้าท่านทั้งหลายที่นั่งตรงนี้ยังไม่ได้ไปจากโลกใบนี้คอยดูผลงานของเขาคำพูดนี้ไม่เกิน15 ปีไม่เกิน15 ปีหายใจอยู่ให้ได้นานว่าคำพูดดวงออกจะเป็นจริงไหมครับครับต่อไปนี้มนุษย์มันต้องสร้างเขาเรียกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานใช้ได้กันทั้งหมดในโลกใบนี้ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในฐานะอะไรจะอยู่ในฐานะนักการเมืองฐานะนักปกครองนักกฎหมายทั้งหมดขึ้นชื่อว่ามนุษย์จะใช้เหมือนกันหมดเป็นกันทั้งโลกผมเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นรัฐธรรมนูญของมนุษยชาติซ้ำไปคำพูดต่อไปนี้คือ 1. หน้าที่ 2. สิทธิ 3. อำนาจ 4. รับผิด 5. รับชอบต้องมีไม่มีไม่ได้เพราะมันเอาเปรียบกันทุกประเทศในโลกไปเนี้ยครับครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่ามันจะออกมีกฎหมายเรื่องการส่งเสริมอาชีพครับกฎหมายนั้นต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบกับอาชีพด้วยยกตัวอย่างเช่นช่างไฟฟ้าเราไปจ้างช่างไฟฟ้ามาหนึ่งให้มาต่อไฟฟ้าในบ้านเราเขาต้องมีความรู้มีความสามารถแน่จะผ่านกระบวนการในเรื่องของเขาแต่เวลาเขามาทำให้กับเราติดตั้งเรียบร้อย15 วันไฟช็อตความผิดนั้นต้องตกอยู่ที่ช่างไม่ใช่ตกอยู่ที่เราพอเวลาไฟไหม้ปุ๊บฝ่ายด้านอะไรพวกภัยมาตรวจสอบเสร็จแล้วบอกว่าเราประมาทไม่ได้เห็นไหมครับต้องโยนความผิดให้ช่างเพราะว่าเขามีความรู้กฎหมายพวกนี้มันจะออกมาแปลว่าต้องรับผิดรับชอบรวมทั้งการันตีด้วยนะการรักษามนุษย์ก็เหมือนกันบอกให้ทราบไว้นะครับเราไปหาเขาระบุชื่อโรคเสร็จแล้วเราถามเขาว่าจะหายไหมนี่ถ้าเขาตอบว่า50-50หนีไปไกลอย่าไปคุยกับมันเพราะอะไรจะบอกว่ามีความรู้ความต้องมีความสามเชี่ยวชาญได้ยังไงเห็นไหมครับแต่เด็กเกิดหลังมกราคม37จะมีความรู้สึกเป็นเช่นที่ลุงหมอเล่าให้ฟังขนาดนี้เห็นไหมครับแปลว่าต้องรับผิดรับชอบกินยาเข้าไปต้องบอกยี่ห้อชื่อยาเห็นไหมครับเรากินยาทุกครั้งไม่เคยรู้ว่าภายในมันมีอะไรบ้างไม่เคยรู้ยิ่งเป็นเรื่องของแคปซูลมาเนี่ยจบข่าวเลยไม่รู้เลยเห็นไหมครับต่อไปนี้ไม่ใช่สิทธิขั้นพื้นฐานเราจำเป็นต้องรู้เราจำเป็นต้องรู้มนุษยชาติต้องรู้สิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิต้องรู้เห็นไหมครับหน้าที่สิทธิเนี่ยครับเห็นไหมครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญของมนุษยชาติซ้ำไปนะ5 คำเมื่อกี้เนี่ยฟังใหม่หน้าที่สิทธิอำนาจตามกฎหมายนั่นแหละรับผิดรับชอบที่เหลือก็คือเสรีภาพกับอิสรภาพเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นนะเสรีภาพจะเป็นได้เฉพาะความคิดเท่านั้นครับเพราะความคิดมันไม่ทำลายใคร
เราเรียกว่าเสรีภาพถ้าพูดปุ๊บไม่ใช่แล้วนะเขาจะมีกฎหมายสื่อสารมวลชนทุกคนต้องมีสิทธิ์มีเสรีภาพทางด้านการพูดการเขียนและการทำสิ่งที่พูดที่เขียนที่ทำต้องไม่ให้โทษกับผู้อื่นนะมันเขียนได้เนาะเอาจริงไม่ใช่หรอกครับถ้าพูดปุ๊บไม่ใช่มนุษย์ยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นเองฮะจะไม่มีไบแอสยกเว้นผู้บรรลุธรรมคือพระอรหันต์เท่านั้นที่จะปลอดขับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่มีโน้มเอียงไปซ้ายและไปขวาย้ำมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นถามว่านาที่นี่มีไหมครับพระอรหันต์เดินดินกินน้ำแกงมีหรือเปล่าก็เพราะมันไม่มีจึงทำมนุษยชาตินั้นเป๋ไปหมดเลยอนาคตมันจะมีนะพระอรหันต์บอกกระชากไปได้พระอรหันต์เขาทำงานท่านจะไม่รู้หรอกนิ้วดีนอนกลางค่ำคืนเดี๋ยวพระอรหันต์ก็จะมาสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวให้ท่านเองไม่รู้พระอรหันต์พระองค์ใดก็แล้วกันผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่ามันถึงวาระพระอรหันต์ก็ออกทำงานพระอรหันต์เขาเป็นมนุษย์ไร้ร่องรอยนะครับเขาจะไปไหนมาไหนเขาไม่มีเขาไม่ถึงเงื่อนไขของเวลานะครับไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนพระอรหันต์ก็ทำงานนะบอกให้ทราบไว้แล้วท่านจะรู้ของท่านเองมันถึงยุคของมันครับเพราะว่ายุคนี้มนุษย์มีทุกข์มากเหลือเกินทุกข์อย่างยากเกิดมาแอมาก็มีทุกข์แล้วทุกทางโลกใช่ไหมครับแต่ตายก็ยังทุกข์อยู่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเวลารู้เรื่องทุกข์ทั้งหมดนั้นสุดท้ายก็จะรู้จักคำว่าสุขเพราะมันอยู่ด้านตรงข้ามกันและกันเช่นเมื่อรู้จักคำว่าดำก็จะรู้จักคำว่าขาวเพราะมันของคู่กันไอ้ขาวๆเนี่ยถ้าไม่มีดำมาตัดไอ้ขาวๆที่เราเห็นเนี่ยมีดำอยู่นั่นเนี่ยข้างฝาผนังเนี่ยให้รู้ซะบ้างขาวๆเนี่ยมันมีดำปนอยู่นะถ้าไม่มีเลยก็คือเป็นความใสเลยใสอย่างเดียวคือจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะมีคำว่าใสได้ไบรท์ใสครับไม่ใช่ไลท์ไลท์คือแสงแสงเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์แสงคือแสงสว่างความสว่างแต่ถ้าหากว่าเป็นไบรท์แล้วก็บริสุทธิ์แล้วเห็นไหมถ้าเป็นจิตก็คือจิตบริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละครับทั้งหมดอยู่ในตัวท่านทั้งหมดนะลองตรวจสอบดูนะครับว่าท่านเห็นอะไรในตาในตาของท่านครับท่านเห็นอะไรท่านหายใจได้สะดวกสบายไหมติดขัดอึดอัดไหมครับร่างกายนะครับขยับกระเยื่อนเอาเองนะครับสุดท้ายนะฮะเสียงนี้เสียงผมปล่อยไปนั้นนะเป็นพลังงานย้ำไม่ใช่เสียงธรรมดานะบอกให้ทราบไว้นะครับทั่วไปก็เสียงธรรมดานั่นครับแต่เสียงผ่านลมหอบไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนนะครับโอเคพอไหมครับลองลืมหูลืมตาสิครับว่าขยับโอเคลืมตาได้เลยครับ
ท่านได้อะไรท่านรู้อะไรท่านต้องประมวลผลตัวเองให้ได้นะครับผมสัมผัสหัวท่านรู้สึกจะเป็นทุกท่านยกเว้นคนที่อยู่หลังมาที่หลังยกเว้น3ท่านที่อยู่หลังเข้ามาที่หลังไม่ได้สัมผัสหัวให้ถ้าสัมผัสแล้วจะรู้อย่างไรนะครับแล้วผมเองไม่จำเป็นต้องถามคำตอบใช่ไหมผมไม่ใช่จะมาหาเสียงไม่ใช่ต่อสิ่งนี้ให้กับท่านท่านต้องรู้ท่านเองนะครับกรณีนี้นะครับนี่คือความแตกต่างหรือไม่ประการใดโอเคต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการแล้วนะผมดูเวลานิดนึงก่อนครับวันนี้ต้องขออนุญาตทุกคนทุกท่านนะฮะคงจะต้องออกจากที่นี่ผมเกณฑ์ตั้งเวลาไว้ประมาณ6โมงเย็นนะทางฝ่ายจัดการก็กรุณาทราบด้วยถ้าหากว่าใครจะมาต่อ6โมงเย็นก็อย่าให้เกินเพราะว่าอยากจะไปเจอกับคุณหญิงสมสมจันทภาคุณครับนั่นนะเพราะว่าท่านกับผมมีความผูกพันกันมากเมื่อเวลาท่านรู้ว่าผมมาที่ลำพูนมันอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่โลที่แรกผมไม่บอกท่านแต่ท่านก็รู้จนได้เพราะว่าทุกวันนี้สื่อสารนี่มันไวเมื่อท่านรู้แล้วโอ้โหถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะโกหกไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกครับถ้ารู้แล้วมันไม่ได้นะนี่เป็นผลทางใจมากมหาศาลนะครับเพราะผมเคยช่วยท่านได้อย่างแบบพลิกฝ่ามือเลยก็ต้องไปสัมผัสตัวท่านประมาณสักไม่น้อยกว่า15นาทีคงเกิน20เพราะต้องไปขึ้นเครื่อง3ทุ่มช้ากว่านั้นตกเครื่องเลยโยมนอนสนามบินเลย โอเคนะเอาล่ะต่อไปนี้เป็นบรรยากาศใหม่นะบรรยากาศต่อไปนี้ผมให้ความสำคัญมากนะครับคือการอากาศสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยครับอากาศแต่ทำไมถึงมีพลานุภาพขนาดนั้นครับยืนยันว่าผมค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวเองครับจริงๆมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอากาศมันมีอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนในโลกนี้จะมองไม่เห็นแต่ลูกงอกเห็นอากาศแล้วก็สามารถเอาสิ่งที่อยู่ภายในลึกของอากาศมาใช้รักษาลูกงอกเองเพราะฉะนั้นจึงให้ความสำคัญมากเรื่องของอากาศโอเคนะต่อไปนี้จะเป็นบรรยากาศผมเรียกเขาว่าไตเติ้ลแมนนะครับง่ายๆคือเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดผมโอเคนะเขารู้จักกับผมมาไม่น้อยกว่า20ปีผมทำรายการวิทยุอยู่คนข้างบ้านเขาแม่เขาน้องสาวเขาน้าชายเขาและรวมทั้งตัวเขาด้วยได้รับอานิสงส์จาก2ฝ่ามือกับลุงหมอกเนี่ยครับถ้าอยากจะรู้ประวัติของเขาในเรื่องพวกนี้ถามเขาดูสิเขาจะเล่าให้ฟังคนมันเนี่ยพันนี่ไม่ถามเขาจะไม่พูดถามเขาดูทำไมถึงเดินติดๆลุงหงอกลุงหงอกยิ่งเป็นคนที่ไม่ให้ใครเดินติดตัวง่ายๆลูกเมียลุงหงอกไม่มีทางจะเดินติดตัวลุงหงอกได้เลยนะครับดูสิครับมันขาดคุณสมบัติลูกเมียผมถือว่าเหมือนกับมนุษย์ทุกคนในโลกพ่อแม่พี่น้องผมเหมือนกันบอกให้ทราบไว้ผมไม่เคยให้ความสำคัญพ่อแม่พี่น้องของผมลูกเมียต่างกับมนุษย์ทั่วไปเพราะผมใช้คำว่าพูดว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจำนะเป็นภาษาเนี่ยผมใช้กันมาตั้งเกินกว่า20ปีแน่นอนทุกชีวิตมีค่าเท่ากันคำนี้ผมเป็นเสื้อทำเป็นเสื้อแจกด้วยเขียนไว้วันที่18พฤษภาคม2546ในวันนั้นผมพาพระสงฆ์พันกว่ารูปไปสวดปฏิโมกข์ในถ้ำหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิมีผมคนเดียวสามารถทำได้นำพาพระสงฆ์ที่สามารถสวดปฏิโมกข์ได้ไปสวดปฏิโมกข์พร้อมกันจุดเดียวกันมีลุงหงอกคนเดียวในโลกนี้จะทำได้และทำไปแล้วด้วยโอเคดูสิครับศักยภาพส่วนตัวผมจะขนาดไหนนะทำไปแล้วด้วยแล้ววันนั้นนะมีการเขียนประกาศว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันอธิบาย
ไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กใหญ่หมายเก่าเท่ากันตรงที่มันกลัวเจ็บและกลัวตายเหมือนกันโอไหมครับส่วนฐานะไม่เหมือนกันรูปร่างตาไม่เหมือนกันโอเคไหมครับกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันทั้งหมดจำครับเป็นภาษาต้องจำเอาไปใช้เพราะว่าผมใช้หลักนี้ในการทำงานผมมาตลอดเห็นไหมครับผมจึงไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวผมมากเกินกว่ากับผู้อื่นเห็นไหมครับโอเคฮะต่อไปนี้เชิญเจอกับไตเติ้ลแมนที่เขาจะนำพาเรื่องของใช้อากาศให้เป็นประโยชน์โอเคนะให้ความสำคัญนะครับทุกท่านถ้าต้องการอยากจะรู้ประวัติเขาเดินตามผมถามเอาเองนะครับเชิญครับผมไตเติ้ลแมนสวัสดีครับทุกคนดีใจมากเลยครับดีใจมากเลยดีใจมากเลยที่เราใช้สัญลักษณ์ของกายดีมากครับคุณยายใช้สัญลักษณ์ของกายลองใช้สัญลักษณ์หรือการสื่อสารด้วยเสียงครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะนี่ครับดีมากนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับมีคำถามว่าไปไหนครับอาพี่ไปไหนกันไปห้องน้ำมีคำถามถามว่าไหมครับมีไหมไม่มีไม่ถามกลับบ้านได้ครับมันน่าจะมีนะมาที่นี่ก็เรื่องสุขภาพอย่างเดียวมีไหมครับอย่าไปหยุดไปไหนต่อไปไหนไปห้องน้ำเป็นไงปวดคอผมคิดเนี่ยอะไรฮะปวดคอไม่คิดเนี่ยป่าเห็นงงเงี้ยอยู่ติดขัดไหมร่างกายมีจุดไหนไม่มีนะเออพาใครมาคุณพ่อคุณแม่หรือมาเองอ๋อมาส่งมาส่งโอเคอ่ะค่อยๆไปห้องน้ำไปไม่อยากปวดหรือไม่อยากจะปวดไม่อยากจะปวดนะไม่อยากจะปวดต่อไปอีกแล้วยอมแล้วความปวดเอาเชิญต่อครับนะครับนะชัดเจนนะเป็นอะไรอย่าพูดสิ่งนั้นรู้สึกยังไงพูดสิ่งนั้นโอเคนะครับเราจะมาดูกันว่าเรานะครับที่นั่งที่ฟังทั้งหมดนี่ที่มาคืออยากให้มาช่วยอยากให้ช่วยหรือจะมาช่วยครับอย่าเพิ่งตอบเร็วสิคิดก่อนปะโถอยากให้ช่วยหรือมาช่วยครับที่ไม่ตอบคือกลับบ้านได้เลยเพราะไม่ได้มีประเด็นที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราจะเราเห็นไหมครับใครอยากมาให้ช่วยยกมือครับเอามือลงถ้าอยากให้ช่วยถ้าอยากให้ช่วยนะครับถามว่าต้องเดินตามหรือเดินนำครับเดินนำชัดเจนนะโอ้โหท่าสีนี่สุดยอดเลยสังเกตว่าบุรุษแนบน้อยมากเลยนะฮะต้องเดินตามเพราะฉะนั้นการเดินตามสำคัญว่าคนที่เดินนำเราเป็นใครตรงนี้ก็ต้องสำคัญสิ่งที่เป็นตัวป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คืออย่าเชื่ออย่าเชื่อผู้นำให้เชื่อตัวเราเชื่อจากอะไร
เชื่อจากความรู้สึกของเราเองอย่าหลุดโฟกัสครับไม่มีประโยชน์ไอ้ตัวหลุดโฟกัสเนี่ยคือสุขภาพไม่ดีครับไอ้หันซ้ายหันขวาเนี่ยครับถึงได้ตัดเดี๋ยวดูนะดูนะครับจะเลิกหันทันทีหลับตาครับจบแล้วครับหลับตาครับอยากให้ช่วยต้องทำตามไงหลับตาฟังทีนี้หันตามเสียงเนี่ยแม่หลับตาครับไปตามเสียงเลยครับหันเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหันดิครับผมอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้หันเลยครับเห็นไหมครับหลับตาไว้เจนเนาะหลับตาไว้สำคัญมากนะฮะหลับตาสำคัญมากโอเคนะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะตามได้ดีแค่ไหนผมทำอะไรให้ใช้ความรู้สึกตามเสียงผมแล้วทำตามดูซิว่าเข้าใจไหมหลับตาครับโอ้ยโอ้ยเบื่อโลกจริงว้ายเบื่อโลกจริงว้ายลืมตาครับสวัสดีครับนี่ครับนี่คือนี่คือใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกอย่าหลุดโฟกัสนะครับพอให้ลืมตาแล้วหลุดเลยเห็นไหมฮะมันจะหันไปซ้ายไปขวานี่แหละครับสุขภาพไม่ดีคือหนึ่งในนั้นคนพูดให้ช่องว่างนั้นคือต้องการคนฟังคิดตามนะครับเชิญครับครับคุณแม่ใช่นะใช้ความรู้สึกของการได้ยินในการเดินตามพอได้ยินเดินตามได้เดินตามได้ก็เหมือนกับคิดตามได้คิดด้วยเสียงเนี่ยนะครับใช้ร่องเสียงใช้เส้นเสียงแล้วคิดพอคิดตามได้มันก็คิดทันพอคิดทันก็เข้าใจจึงได้หัวเราะตามที่ผมหัวเราะไปหรือหัวเราะมาเห็นไหมครับสุขภาพจะดีวันดีคืนอยู่ในแค่นี้ครับเลือกใช้ตากับหูเนี่ยตัวแสบมากเลยครับตากับหูเนี่ยมันแสบทุกตัวแหละแต่มันแสบคนละบริบทเขาบริบทคือมันต่างกรรมต่างวรรคเพราะมันหน้าที่ต่างกันเอาละอย่าไปไกลหน้าที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือช่วงวัยคิดว่าเป็นวัยรุ่นยกมือครับ เดี๋ยวนะอะไรกันนะให้ลืมตาครับแต่ว่าไม่ฟังเสียงไม่ต้องมองตามก็ได้นะครับคิดว่าเป็นวัยทำงานยกมือครับยกแรงๆครับเอามือลงคิดว่าเป็นวัยที่เกิดก่อนครับยกมือ เอามือลงนะโอเคสำหรับวัยรุ่นนะครับผมจะบอกว่าพลังงานโดยสุดที่ซ่อนอยู่ในอากาศนะครับเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อาหารคิดตามไม่ทันนะครับจะเห็นภาพไม่ชัดหลับตาครับนึกในใจเลยนะครับว่าข้าวขาหมูอยู่ในใจในตอนนี้ข้าวขาหมูไม่ได้สะกดจิตนะครับทุกคนมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมข้าวขาหมูหน้าตาเป็นยังไงนี่คือท่านเห็นในสมองแล้วครับมันเป็นไฟฟ้าข้าวขาหมูที่ท่านรู้สึกได้ว่ามันหน้าตาอย่างไรในใจนั่นแหละถ้ามันชัด 100% มันจะต้องเห็นเป็นภาพข้าวขาหมูทันทีไปถึงจุดนั้นนะครับ2ผักผักรวมมิตรเมื่อกี้เป็นสัตว์นี่เป็นพืช3น้ำ1แก้ววางอยู่บนโต๊ะนี่เป็นของเหลวแล้วนะครับ4นมจากคุณแม่คิดว่าจำไม่ได้แน่หรือจำได้ก็ดีเคยดื่มนมจากแม่และหรือเคยดื่มนมจากกระป๋องขวด5อากาศอย่าเพิ่งลืมตานะครับจินตนาการตามไปเลยนะครับว่าแล้วตอบดังๆนะครับหลังจากที่ผมบอกให้ตอบนะครับถามว่าในจำนวนของอาหารที่เราทานอาหารชนิดไหนสำคัญที่สุดตอบครับอาหารค่ะตอบได้ผิดเพี้ยนไปมากเลยใครเห็นว่าข้าวขาหมูสำคัญที่สุดยกมือไม่ผัดผักโลมิต
ถ้าปรับปรุงที่สำคัญที่สุดนะดีมากครับมีสองแล้วเห็นไหมอีกไหมอีกไหมครับอีกไหมครับน้ำหนึ่งแก้วสำคัญสุดครับเยอะเลยนะฮะโอเคสำคัญสุดแล้วนะครับนะเอามือลงนมจากแม่สำคัญไหมสำคัญสุดไหมเอ้ยทำไมยกอีกเอาสำคัญที่สุดสิเอาสำคัญที่สุดเอาใหม่สำคัญที่สุดข้าวขาหมูยกมือผักผักรวมมิตรครับสำคัญที่สุดนะผักผักนะกินพืชนะน้ำหนึ่งแก้วครับน้ำสำคัญที่สุดเกยยกมือลงแสดงว่านมจากแม่มีไหมมีแค่นี้ถูกต้องครับต้องยกครั้งเดียวนะนมจากแม่นะยกครั้งเดียวนะเอาลงครับใครเห็นว่าอากาศสำคัญที่สุดครับแน่ยกทีเดียวสิเอามือลงครับแน่ฟังไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งหมด4อย่างความเข้าใจเป็นบุญอย่างยิ่งเชิญครับทั้งหมด5อย่างนะครับลองตัดดูสิลองตัดเลยถ้าเราจะรู้ความสำคัญของมันอาหารชนิดไหนที่ไม่กินไม่ได้เลยครับไม่กินไม่ได้เลยนะอาหารชนิดไหนชัวร์นะอ้าวมาไล่ข้าวขาหมูไม่กินได้ไหมได้ผักผักรวมมิตรไม่กินได้นะได้น้ำไม่กินได้ไหมไม่ได้เฮ้ยน้ำไม่กินก็ได้นะยังไม่ได้กินน้ำเลยนะเนี่ยก็ยังไม่ได้กินน้ำมานั่งอยู่ตั้งนานละนมจากแม่ไม่กินได้ไหมไม่ได้นะอากาศไม่กินได้ไหมครับตอนนี้ตกลงรู้ยังครับว่าอะไรสำคัญที่สุดอากาศร้องไม่กินครับร้องไม่กินครับเราหายใจอยู่ทุกวันเราไม่รู้ว่ามันคืออาหารครับอาหารที่มันไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่มีสีไม่มีกลิ่นเห็นไหมครับชัดเจนนะนี่ความเข้าใจเมื่อกี้ลุงหมอบอกว่านี่เกี่ยวกับปัญญานี่คือบุญนะครับเนี่ยคือความเข้าใจเป็นบุญนะครับบุญไม่ใช่จะอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับโอเคมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ครับทางนี้ครับอย่าหลุดโฟกัสครับแม่เดี๋ยวก็ให้หลับตาฟังอีกนะเห็นมั้ยก็แสดงว่าตามันกวนครับมันแสบไอ้ตาแสบเนี่ยเรื่องของสมาธิก็คือฟังอย่างไรให้เข้าใจเนี่ยคือไอ้ตาแหละมันกวนเราเห็นนะครับไอ้ตัวรับภาพรับแสงเนี่ยนะครับมันกวนโอเคนะอันต่อมาเมื่ออากาศเป็นสำคัญที่สุดในห่วงโซ่ของอาหารและอากาศคือสิ่งที่ที่ขาดไม่ได้และสำคัญที่สุดเมื่ออากาศขาดไม่ได้อากาศมีพลังงานโดยสุดฟังให้ดีนะครับพลังงานโดยสุดนะครับที่ซ่อนอยู่ในฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญนะครับยากมากเลยที่ซ่อนอยู่ในอากาศปริมาณของความซ้อนที่ลุงบอกพูดเมื่อสักครู่นี้ถ้าใครฟังทันพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในหรือมีสารอาหารมากที่สุดคือในอากาศมากกว่าข้าวขาหมูงงไหมเนี่ยงงเพราะอากาศไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเห็นไหมครับแต่สำคัญอย่างยิ่งของชีวิตเห็นนะจะไม่อธิบายไปมากกว่านี้นะครับจะแค่นี้นะฮะเอาละครับเพราะฉะนั้นเราหายใจอย่าไปลงเนี่ยนี่คือสุขภาพไอ้ที่หลุดขวาเนี่ยครับหลับตาครับหลับตาครับมันหลุดครับเราจะได้ไม่หลุดครับเนี่ยไปตลอดเวลานะฮะไม่ต้องบอกใครเลยนะครับไม่ต้องไปหาใครเลยให้มาบอกเราว่าเราสุขภาพไม่ดีอย่างไรเราเนี่ยแหละครับบอกตัวเองว่าเราใช้หูในการที่จะเดินตามเพื่อพิจารณาให้เกิดการฟังเนี่ยเข้าใจไม่ได้นะครับล้มเหลวนั่นคือปัญหาสุขภาพนะครับเอาล่ะเมื่อเชิญครับเชิญครับเมื่ออากาศเป็นปัจจัยหลักที่สุดทำไมวิธีการของการหายใจปกติจึงไม่สามารถช่วยสุขภาพได้ด้วยเหตุชนี้ครับเอาละครับตอนนี้เราคือผู้สูงวัยนะครับเราคือผู้เกิดงานเราคือวัยทำงานแล้วเราคือวัยรุ่นการนั่งด้วยท่าที่สบายๆแบบนี้เนี่ยนะครับที่ต้องการให้กลับไปทำเช้ากับตอนก่อนนอนหรือตอนที่ท่านอนก็คือก่อนนอนตอนเช้าคือตอนตื่นนอน
สูดลมหายใจเข้ายาวๆเบาๆลึกๆลงท้องกันเลยครับ1 2 3สูดครับหลับตาทำครับปื๊ดเลยแล้วกั้นครับเอาเคลียร์ล้างปุ๊บล้างครับหายใจออกครับปื๊ดไปเอาล่ะหลังจากที่สูดเข้าปุ๊บแล้วกั้นเลยนะครับสูดลึกๆยาวๆใหญ่ๆยุ่งๆใหญ่ๆ1 2 3ไปดี1001กั้นไว้ครับ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 กั้นไว้1001 1002 1003 1004กั้นไว้อย่าไปยอมมัน1005 1006 1007 1008 1009 10 11 12 13ใครออกแล้วยกมือ14 15ใครออกแล้วยกมือนะครับ16 17 18ใครยังกั้นอยู่ยกมือ19ดีครับกั้นต่อไป20 21 22ใครออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับ23เอามือลงครับ24 25 26ดีครับแม่ดีมากเลยแฮปปี้มากเลย27 28 29 30 31ใครยังกั้นอยู่ตั้งแต่รอบแรกยกมือ32ดีครับกั้นไว้ครับสุดยอดมากเลยครับ33เอามือลงครับ34 35 36ที่ออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับ37แล้วกั้นต่อไปอีก3839 40 41 42 43 44แถวหน้าออกแล้วยกมือนะ45 46 47 48แม่ไม่ต้องพนมมือครับ49เอามือลงครับ50ลุงหมอกไม่ใช่สิ่งพิเศษนะครับลุงหมอกไม่ใช่ผู้พิเศษทิ้งเลยครับลุงหมอกคือคนบ้าหัวหมอกคนเกินบ้าหัวหมอกพอข้างหน้าออกได้ยังครับ51 52เคลียร์ครับพอจบไม่ใช่การบิ้วขายของนะผมอยากให้ลืมตาฟังเพราะว่าผมต้องการให้ดูแอคติ้งผมนะต้องการให้ฮาเพราะฉะนั้นอย่าไปหลุดมองครับต่อให้กี่สิบล้านคนยืนอยู่นอกก็ช่วยสุขภาพเราไม่ได้มีแต่ตัวเราลุงหมอกก็ช่วยไม่ได้ที่มาเนี่ยแหกปากเนี่ยคือจุดประกายเฉยๆครับบอกเคล็ดลับเคล็ดวิชาบอกจุดที่จะทำให้เราสุขภาพดีและนำพาซึ่งอริยทรัพย์5ประการมันจะได้ซับจากอากาศนี่แหละโอเคนะถามว่าใครแน่นยกมือครับพอปล่อยลมหายใจแล้วแน่นครับไม่มีนะทีนี้ผมบอกว่ามวลของอากาศที่เข้าทางจมูกมันไม่พอจ้ะถ้าคุณแม่ขออนุญาตนะครับคุณแม่ต้องขออนุญาตก้าวล่วงนะครับถามว่าต้องการไหมในชีวิตถ้าต้องการยกมือนะต้องการนั่ง2ล้อไหมครับไม่มีนะไม่มีนะโอเคนะครับต้องการนอนอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้ไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่ต้องการอยู่กับที่อยากเคลื่อนที่ได้ตลอดจนชั่วอายุไขสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ทำนี่แหละแล้วไม่ใช่ให้เชื่อให้ทำแล้วจะรู้เองจากนี้ไปจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรต่อไปให้ดูดกลืนอากาศทางปากแล้วกลั้นไว้ให้สุดขีดเลยพร้อมไหมครับไม่พร้อมกลับบ้านเลยครับไปโอเคนะดูนะครับขออนุญาตนะครับตัวเองว่าอยากให้เห็นแอคติ้งนะครับผมเนี่ยมีเวทีการันตีผมไม่ใช่คนธรรมดาผมถูกรองรับโดยมาตรฐานของโลกนะครับโอเคนะผมเป็นหนึ่งในสมาชิกรายการเรียลลิตี้โชว์เจ้าแรกของเมืองไทยมูลค่า80ล้านบาทเอ็นโดมอลเพราะฉะนั้นผมทิ้งสิ่งเหล่านั้นเพื่อมาอาสาสมัครทำสิ่งเหล่านี้ผมอายุแค่นี้มองเทียบกับท่านว่าท่านอายุเท่ากับผมหมายแล้วหมายแล้วนี่ก็ไม่ยอมปิดนี่ก็โผล่ชอบเลยนะชอบแบบว่ามาทดสอบสมาธิทุกคนนะเราเนี่ยเดี๋ยวนะฮะไปต่อนะมันสะดุดมันทำให้สะดุดครับเราจะต้องไม่อะไรถ้าพูดใช้ภาษานี้หนักมากนะครับไม่ทำให้เพื่อนเดือดร้อนจากสิ่งที่ออกมาจากตัวเราเห็นนะครับดูผมก่อนอย่าเพิ่งทำนะครับเดี๋ยวสำลักนะครับ1 2ดูผมนะให้ดูผมนะครับผมจะทำยังไงผมจะดูดอากาศลงท้องเลยนะครับแล้วผมจะกลั้น1 2ผมยังยืนไม่สูงพอใช่ไหม1 2 3
เนี่ยผมกลั้นเลยผมต้องพูดผมต้องถอนใจออกแค่นั้นทำให้ได้แบบนี้เลยคือลงท้องไม่ได้อมไม่ได้ปากนะไม่ได้แค่งับนะดูดกลืนดูดอากาศแล้วก็กลืนอากาศ1 2 3 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12ใครออกได้ยกมือนะครับ13 14 15 16 17 18ดูดกลับเข้าไปใหม่ครับ19 20 21 22 23 24ใครยังกลั้นอยู่ในรอบแรกยกมือ24 25มือลง26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39ถ้าไม่ทำอ่ะอย่าได้ใช้เวลากับผมเลยนะครับต้องทำนะขอให้ทำนะครับขอร้องมากๆเลยใครที่ยังไม่ออกแต่รอบแรกครับแม่เจ้า32เอามือลง33 34 35 36 37ใครออกแล้วดูดเข้าไปใหม่นะครับ39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50โอ้โหยังไม่ออกยกมือครับ51 52 53 54 55 56 57 58ใครที่ออกแล้วดูกลับเข้าไปใหม่ครับ59 60 1นาที1นาที1 2 3 4 5 6 7 8จบครับเคลียร์ไอ้บ้ามันชวนทำอะไรเนาะเห็นไหมครับตามความรู้สึกของตัวเองให้ได้แล้วเอามันมาบอกผมว่าใครโล่งยกมือครับเอามือลงครับนี่คือผลที่ได้จากการใช้หรือการเผาผลาญอากาศให้เจอกับสารอาหารที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ตามที่ลุงหมอกนำเสนอครับเห็นไหมขอเบรกนิดเดียวสิ่งที่เราได้จากการอวกาศนี้ทางการแพทย์จะเรียกว่ากระบวนการเมตตาโบลิซึมแปลว่าการเผาผลาญการเผาไหม้การสันดาปการเผาผลาญถามว่าเผาผลาญอะไรร่างกายมันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเผาผลาญไขมันในเส้นเลือดที่เขาว่าเผาผลาญน้ำตาลในเลือดที่เขาว่าเห็นไหมครับแล้วก็มันจะเป็นตัวมิกเซอร์ให้กับเอนไซม์ในร่างกายที่เขาว่าเป็นตัวมิกเป็นตัวผสมสัมพันธ์ให้กับเขามาฮอร์โมนที่เขาว่าคนที่สูงวัยถูกการแพทย์เขากำกับมาแล้วว่าขาดฮอร์โมนฮอร์โมนโดยผู้หญิงเพศหญิงเขาก็หาคำว่าเอสโตรเจนให้เราดื่มให้เรากินต่อไปไม่ต้องไปใช้มันพลังงานบริสุทธิ์ที่เรานับอากาศเมื่อกี้นี่แหละมันจะเข้าสู่กระบวนการของการที่ทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเอนไซม์ร่างกายทำงานดีตลอดล้ำไปถึงนู่นระดับ DNA ด้วยยังไม่พอนะพลังงานตัวนี้มันสามารถไปกระแทกเข้าไปทีนึงถึงระดับ RNA เป็นภาษาที่สูงที่สุดแล้วของวิชาชีวะ RNA เห็นไหมครับเกลียวพวกกรดที่เขาเรียกว่ากรดอะมิโนกรดอะมิโนกรดอะมิโนนี่คือน้ำลายเรานั่นแหละก่อนนอนแปรงฟันให้เรียบร้อยตื่นเช้ามาดื่มน้ำตามไปเลยมันจะใช้ในการขับถ่ายอย่างดีมากคนที่มีท้องอืดเนี่ยนะเก่าแก่เขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในร่างกายจุลินทรีย์มีมากมายมหาศาลจุลินทรีย์อย่างดีเลิศเลยยาทุกเม็ดที่กินเข้าไปเนี่ยมันไปฆ่ามันไปทำลายจุลินทรีย์หรือแม้แต่ทางพืชต้นไม้เขาใส่ปุ๋ยมันจะไปฆ่าจุลินทรีย์ทำให้สารอาหารในพื้นดินไม่มีพอเห็นไหมครับปุ๋ยยาเคมีที่เขาว่านั่นแหละ
ยาที่กินคือเคมีมันไปทำลายสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กเห็นไหมทำให้เราเจริญเติบโตช้านี่คือประโยชน์ที่ได้จากคำว่างับอากาศเผาผลาญเข้าไปเลยจนครับจนจากที่โล่งแล้วนะครับโล่งไปแล้วนะตัวโล่งตัวนี้แหละครับคือตัวที่จะเอาไปแก้ตอนตื่นนอนแล้วเมื่อยปวดเจ็บงงเบลอชาดูดไป3ครั้งเท่ากับ1ชุดถามว่าตอนตื่นนอนลืมตาก่อนหรือรู้สึกตัวก่อนครับตอบดังๆรู้สึกตัวเยี่ยมมากยกมือด้วยแม่สุดยอดจริงๆเธอรู้สึกตัวปุ๊บนะครับให้ไล่ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยว่ามันผิดปกติที่จุดใดก็คือเจ็บกับปวดอยู่2อย่างนี่แหละครับพอเจ็บกับปวดเสร็จปุ๊บรู้แล้วว่าเอ้าแข้งขาตรงนู้นตรงนี้ไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ตรงจุดนั้นงับอากาศเข้าไปเลยครับ3เม็ด3ครั้งต่อ1ชุดเสร็จปุ๊บความรู้สึกจะเปลี่ยนทันทีนะครับเปอร์เซ็นต์ของความรู้สึกจะเปลี่ยนไปทันทีจากเดิมแน่นอนนะครับหลังจากที่งับอากาศท่าอันนี้นะท่านี้เป็นท่าของการงับอากาศในแนวดิ่งเมื่อกี้เรางับในแนวราบแงบตามธรรมชาติหรือดูดกลืนตามธรรมชาติในแนวราบถ้ามีความรู้สึกว่ามีกำลังมากพอซึ่งจะไม่ได้กับวัยบางวัยแน่ซึ่งผมก็จะไม่ไปขีดเส้นว่าได้หรือไม่ได้ในวัยไหนแต่ถ้าทำได้ทำในแนวดิ่งหลังจากที่ลืมตารู้สึกตัวตื่นจากที่นอนยังไม่ต้องเก็บครับให้ลุกนั่งเห็นไหมนี่ก็เห็นไหมผมต้องรอเลยอ่ะเพราะว่ากลัวเสียดายว่าจะไม่ได้ฟังนะครับจริงๆอยากจะใช้คำว่าเรือจะลากไปเนี่ยก็ล้างจังเรือกำลังจะลากก็ล้างเรือจังในสนามรบครับไม่มีใครไปกับเราได้ทุกคนจะมีบางคนที่ต้องเป็นศพแล้วนอนอยู่กับพื้นนั่นคือไปต่อไม่ได้ก็คือเสียดายไหมไม่ได้เสียดายที่เขาจากไปแต่เสียดายที่เขาไม่รู้เรื่องนี้นะครับเฮ้ยเอาไว้ก่อนไม่คิดครับถ้าในที่ประชุมใหญ่ๆหรือว่าในที่เขาดับเลยครับดับเลยดับไปเลยครับต้องทิ้งตัวให้กับเรื่องแบบนี้แล้วครับต้องทิ้งตัวให้กับเรื่องของเราแล้วครับเจ้าภาพเขารวบรวมสตุ้งสตางมานะครับแล้วก็มาให้เรานะครับจริงแล้วถ้าเรื่องมันสมูทได้เลยจะดีมากเพราะมันเสียจังหวะของการเสียสมาธิคือผมก็ไม่อยากปล่อยผ่านแต่การพูดมาหนึ่งเรื่องมันเป็นมวลของอย่าหันครับไม่ต้องหันอย่าไปซุบซิบครับแม่เนี่ย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 พอแล้วครับไม่เอาครับอย่าหลุดครับขอร้องเลยครับขอร้องเลยครับถ้าไม่สนใจไม่ใส่ใจก็ไม่มาเนี่ยหลุดไปได้ใช่ไหมฮะหลับตาครับตาจบเห็นไหมมีอยู่แค่นี้ก้าวข้ามเองไม่ได้ครับถ้าอยากสุขภาพดีไปต่อกับพวกเราให้ได้ครับใช้คำพูดเรานะครับไม่ได้ทิ้งใครไว้สักคนเลยเห็นไหมฮะรอด้วยอย่าห่วงความเจริญของเพื่อนเลยครับขออนุญาตนะครับถ้าเราไม่ห่วงความเจริญของเพื่อนก็แสดงว่าเราไม่ห่วงความเจริญของประเทศชาติเห็นไหมฮะชุมชนเราก็จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในด้านของกายใจจิตเห็นไหมครับอย่าใช้เสียงครับข้างหลังครับผมให้ความสำคัญกับทุกคนเลยหลับตาครับหลับตาครับหลับตาครับอย่ากวนครับอย่าให้กวนการไม่เอาต้องเริ่มต้นใหม่แต่แรกเลยนะฮะเสียเวลาเลยนะครับมันก็จะขุ่นเคืองข้องหมองใจเห็นไหมครับเสียหมดเลยเสียอะไรเสียรถไฟขบวนเที่ยวนี้เลยนะฮะนะครับทีนี้ไปต่อนะนี่คือการที่อยู่กับตัวเองครับไปต่อนี่ก็คือให้อยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยทีนี้ให้ทำตามต่อนะเพื่อล้างไพ่เมื่อกี้นะครับล้างใจนะลองดูซิว่าจะเข้าใจตามเสียงที่ได้ยินไม่ว่าให้ทำอะไรทำตามผมนะครับฮ่า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 
เลยประโยชน์สุดท้ายหลับตาอยู่โอ้ยขำในใจครับทีนี้ขำในใจนะฮะขอบคุณมากเลยครับที่ให้โอกาสผมนะครับทำตอนเช้าตอนเย็นคนที่มีกำลังให้ทำในแนวดิ่งก็คือลุกนั่งจนทำต่อไม่ไหวก็คือรู้สึกว่าเหนื่อยตั้งแต่มิลลิเมตรเดียวเลิกทำนะครับทำพองเกิดซึมนั่นคือให้ลุกนั่งในแนวดิ่งใครที่ฟึดฟัดที่จมูกใครที่มีเพื่อนที่เขาหลอกว่าเป็นภูมิแพ้อันว่าคัดจมูกแน่นจมูกหายใจไม่ออกติดขัดให้ลุกนั่งครับแล้วมันทะลุกระลวงทั้งหมดเลยหรือถ้าใครอยากสบายตัวนะครับอยากได้กำลังตัวนะครับให้ลุกนั่งแค่ไม่ดีแค่รู้สึกเหนื่อยปุ๊บตั้งแต่ความรู้สึกแรกเลิกทำเลยคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์เดียวกับการไม่ดีนะครับตอนตื่นนอนมาแล้วรับอากาศการรับอากาศท่านอนคือไม่เคลื่อนที่เห็นนะแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวบอดี้นะครับเลือกร่างกายแต่การลุกนั่งคือการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งเคลื่อนที่ในแนวดิ่งสวนทางในแนวราบมันจะเซตอัพของมันใหม่อีกทีคำว่ามันก็คือร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องเชื่อให้ทำดูแถมว่าอะไรไหมครับผมพูดว่าอะไรเนี่ยแถมว่าแสดงว่ามีสมาธิมากแต่นะคิดว่าทำได้ไหมครับลุกนั่งตอนนี้ได้นะได้ไม่ต้องทำทำที่บ้านเห็นไหมครับเวลาที่ฟังให้ดีนะฮะหลังจากนี้หลังจากที่ได้รับพลังงานโดยสดจากลุงหมอกไปผ่าน2มือเปล่าเนี่ยครับเมื่อฟังให้ดีนะฮะโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกถามว่ามีไหมคิดว่ามีไหมครับมีเพราะเราใช้ชีวิตทุกวันและพลังงานที่ได้ไม่ใช่จากตัวเราเราต้องทำเองด้วยการรับประกาศเมื่อนะครับคิดว่าความผิดปกติเกิดขึ้นอีกเจอกันที่2ทุ่มใน Facebook Face Live เอาน้ำ1แก้วน้ำ1ขวดผลไม้1อย่างพืชผัก1อย่างสายหูฟังอีก1เส้นแล้วฟังเสียงลุงหมอกตอน2ทุ่มโอเคนะชัดเจนนะแล้วลุงหมอกจะปล่อยพลังเสียงผ่านอากาศผ่านหน้าจอ Facebook Face Live นั่นแหละหรือ YouTube Live นั่นแหละผ่านมาทางอากาศแล้วน้ำของท่านอากาศของท่านผลไม้ของท่านจะเป็นยาทันทีซึ่งจริงๆก็เป็นยาอยู่แล้วโอเคไหมครับให้ลุงหมอกกระตุ้นเพิ่มอันต่อมาทุกครั้งนะครับที่เรารู้สึกผิดปกติพอเราต้องเจอ2ทุ่มนะเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้เจอกัน2ทุ่มให้เอาน้ำกับพืชผลไม้นี่แหละแล้วรับอากาศแล้วนึกถึงเหตุการณ์วันนี้วันไหนตอนที่ลุงหมอกสัมผัสตัวหลังจากนี้ไปให้นึกถึงความทรงจำตอนที่ลุงหมอกสัมผัสตัวเห็นนะแล้วอัดอากาศตามเสร็จปุ๊บดื่มน้ำตามซักด้วยผลไม้ที่เราถืออยู่นั่นแหละซักเข้าไปขอบคุณและสวัสดีครับทางภาคตะวันตกเขาจะบอกว่านี่คือเป็นหลักจิตวิทยาตะวันตกคือความรู้ตะวันตกเขาเรียกว่าจิตวิทยาในการใส่เข้าไปเราจะก้าวข้ามคำว่าจิตวิญญาณนั้นซะนะครับของเราไม่เรื่องของจิตศาสตร์มันศาสตร์ด้านจิตมันจะเหนือกว่าจิตวิญญาณเยอะแยะจำไว้เลยครับศาสตร์ด้านจิตเหนือกว่าทุกอย่างจิตที่ว่านี้เป็นจิตที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกแน่นอนนะครับเรื่องนี้มันอยู่ในตัวของทุกท่านทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นอากาศนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในนาทีนี้ครับมันเป็นคุณสมบัติชั้นใหญ่หลวงมากนะครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่าทำไปเถอะครับจะเกิดอริยทรัพย์5ประการฟังอริยทรัพย์นิดหนึ่งนะครับคำว่าอริยทรัพย์เนี่ยมันหมายความว่าตัวร่างกายทั้งหมดมันมีทั้งหมด32ประการ
มันจะรักษาส่วนนี้ให้ได้ยืนนานก็คืออายุยืดยาวยืนนานนี่ซักข้อที่หนึ่งคือการที่ไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนโอเคนะทรัพย์ที่สองก็คือทรัพย์ที่เราเรียกว่าทรัพย์สรีคานก็แปลว่าของอยู่ของกินของใช้และของเก็บทรัพย์ที่สามคือทรัพย์ที่ไม่มีโรคมาเบียดเบียนคำว่าอริยทรัพย์โอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วมันจะรักษาเนื้อหนังมังสาของเราได้อายุยืนยาวนานนั่นเองครับและที่สองไม่มีโรคมาเบียดเบียนโอเคนะทรัพย์ที่สี่ก็คือทรัพย์สินคานทรัพย์ที่ห้าคือปัญญาจำครับปัญญา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 ถอยหลังมาให้มันเล็กกว่าปัญญาคือความคิดความคิดคือการเหลาดินสอจำไม่เลยครับความคิดคิดไปคิดมาคิดซ้ายคิดขวาคิดหน้าคิดหลังคิดมันสามร้อยสี่องศาเนี่ยมันเหมือนกับเหลาดินสอยิ่งเหลายิ่งหลุมยิ่งแหลมเหมือนกันความคิดจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลคือตรงนี้เองเครื่องบินเขาจะบินได้มาจากความคิดบวกการกระทำเห็นไหมครับของเราใช้ความคิดเพราะเรากำลังพูดเรื่องสุขภาพไม่ได้พูดถึงการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้สุขภาพของเราคือความคิดของเรานี่แหละครับนะธรรมชาติของเรามันช่วยรักษาของเราเองได้แน่นอนครับเรื่องนี้นะขอให้มองเรื่องธรรมชาติให้มากที่สุดจะมากได้โอเคนะต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็เชื่อว่างานของเรานั้นเป็นงานช่วยประเทศชาติประเทศชาติเหล่านี้มันมีเงินกองกลางอยู่ก็เหลือเงินก็ประมาณมันมาจากภาษีของทุกคนถ้าเราไม่ไปใช้บริการทางด้านหมอทางด้านแพทย์ทางด้านยามันก็เป็นการประหยัดเงินของชาติได้อย่างมากมายมหาศาลท่านทั้งหลายอย่าภาคภูมิใจนักหนาเลยคำที่บอกว่า30บาทรักษาทั่วโลกเนี่ยอย่าไปใช้บริการมันยิ่งดีเห็นไหมครับให้คนอื่นเขาใช้เถอะเราพยายามอย่าไปใช้30บาทรักษาทั่วโลกดูเป็นหนึ่งมันดีนะแต่มันเป็นเครื่องมือใครล่ะผมกลับมาคิดว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเอาไปคิดครับครับโดยเอาตัวเราเป็นหลักประกันเราคือประชาชนทุกคนนั้นเป็นหลักประกันถ้าคนไหนไม่มีปัญญาจะคิดไม่ออกทิ้งที่ลุงหมอพูดเนี่ยคนที่มีปัญญาปุ๊บมันจะรู้ทันทีเออจริงเว้ยจริงเว้ยถ้าเราไม่ไปใช้บริการทางสาธารณสุขของชาติบ้านเมืองเป็นการลดภาระของเขาด้วยเห็นไหมครับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลโอ้โหแทบจะเหยียบกันตายยิ่งกรุงเทพเป็นหนักเลยครับท่านไอ้ใหญ่ๆนั่นยิ่งหนักเห็นไหมครับผู้คนโอ้โหยิ่งกว่านอนเห็นไหมครับถ้าหากว่าทางการแพทย์ตะวันตกดีคนบ้านเมืองเขาไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนหรอกวิธีคิดง่ายๆถ้าเป็นองค์ความรู้หรือผลผลิตทางดุจยาของเขาดีคนบ้านเขาไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนหรอกต้องคิดไหมเนี่ยเห็นไหมใช่นะไม่ต้องคิดนะเมื่อเราไม่ต้องคิดมันจบแล้วตรงนั้นแล้วก็มาของเราเองทีเนี้ยนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะครับนะขอให้ทุกท่านเอาเหตุการณ์ในวันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันตื่นเช้าแล้วก่อนหลับนอนทำไปเถอะครับและผลมันจะเกิดขึ้นมาเองไม่เกิน3วันไม่เกิน5วันท่านจะเห็นทันทีเห็นผลมากๆในเรื่องสุขภาพร่างกายใช่ครับแต่ก่อนนี้ไม่มีใครมาชี้แนะชี้นำนำพาแบบนี้ให้เขาสั่งสมจากความเชื่อมาตลอดผมและคณะทำงานให้ท่านเข้าใจเป็นหลักใหญ่เลยครับ 99% ทุ่มความให้เข้าใจมาตลอดจะบอกให้ทราบไว้ที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามที่เวลาลุงหมอกับคณะไปทำงานช่วยคนครับ
เราก็รู้แล้วว่าที่นี่คนที่ออกค่าใช้จ่ายเป็นตัวหลักในเรื่องบินก็มีเจ้าภาพนะครับส่วนท่านก็เป็นตัวรองถ้าหากว่าจะทำบุญตรงนี้ก็มีอยู่สองกล่องกล่องนั้นน่ะก็เข้าวัดจะมากล่องที่สองเป็นทุนรองชุดอย่างนึงเหมือนกับเผื่อกับคนคนต่อไปที่จะใช้บริการตรงนี้โอเคก็ขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ส่วนทางต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของสองมือเปล่าเพราะไม่ต้องทำเล่นกับเวลาพอสมควรนะครับวันนี้เพราะว่ามีข้อจำกัดที่ต้องออกจากพื้นที่ตรงนี้ประมาณ6โมงเย็นโอเคครับเอาล่ะทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วอ่ะต่อไปก็จัดบริเวณที่ลุงหมอจะต้องทำหน้าที่ของลุงหมอประชุมบุญและบริบูรณ์วันนี้โอเคขอบคุณครับผม